สวัสดีครับได้เวลาซีรีส์วันนี้ผมมีซีรีส์เกาหลีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเล่องว่ามิสติกป๊อปอัพบาร์มนมายาน่ารานลับแหล ซีรีส์แนวแฟนตาซีลึกลับคอมเมดี้เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอผิดหวังที่โดนคนรักทรยศจนฆ่าตัวตายผลกรรมนั้นทำให้เธอต้องไถ่าบาปโดยการช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากใจจำนวน10,000แนคนมาตลอด500ปีผ่ารร้านลิมทางรับแลที่เธอสร้างขึ้นแต่ทว่าภารกิจเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องราวของ10คนที่เหลือในหนเดือนสุดท้ายถึงมีแต่ความวุ่นวายเต็มไปหมด ก่อนจะไปรับชมวันนี้ช่องได้เวลาซีรีส์มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น t f ฟ i x กผีวเมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องขอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัคร ง่ายๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพียงแค่ใช้ไอ l ดี e ลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถได้มาดูกับพวกเราได้ และพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องได้เวลาซีรีส์ก็มีโอกาสลุ้นรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนถ้าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR Code คที่อยู่บนหน้าจอก,ก็ได้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เอร์นะครับเรื่องราวจะวุ่นวายหาแตกเรียกน้ำตาขนาดไหนก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกด s ับสไ r i b e ได้เวลาซีรีส์แล้วไปดูมนมาานันล้านรับแหล่ถัง12ตอนกันเลย ในยุคโชซอนมีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าวอนจูเธอมียานวิเศษสื่อสารกับความฝันผู้คนได้เธอใช้พลังนี้คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยหนักจนอาการหายดีหลายคนทำให้เธอเป็นที่รักของชาวบ้านในขณะเดียวกันแราชทายาิในตอนนั้นก็ป่วยหนักราชินีทำได้แค่อ้อนวอนให้ลูกชายดีขึ้นกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนียวจิตใจของแผ่นดิน พอราชินีรู้เรื่องของวอนจูก็มีคำสั่งให้พาเธอไปช่วยรักษาองค์าราชทายาทและวอนจูก็สมัครใจที่จะช่วยตรวจสอบความฝันพอเธอสัมผัสมือราชทายาทก็รับรู้ได้ว่าถูกวิญ,ญญาณแค้นมากมายหลอกล่ออยู่ในฝันตอนนี้เลยยังไม่ได้สติจากอาการป่วยวอนจูใช้เวลาจากนั้นอยู่หลายวันในการสื่อสารปรับความเข้าใจกับวิญญ,ญาณหลายจนสุดท้ายวิญญ,ญาณทุกดวงปล่อยวางจากรกาชทายาท ตอนนี้ความฝันของเขากลับมาเป็นปกติแค่รอให้ได้สติเท่านั้นและราชินีตอบแทนขอมีค่าให้วอนจูมากมาย หลังจากราชทายาทฝืนเขาก็กลายเป็นยิ้มไม่หุบจนดูแปลกเหมือนว่าโดนมนต์สะกดตลอดเวลาราชินีเห็นอาการลูกชายก็สั่งให้ไปตามวอนจูมาดูอาการระหว่างทางสังกุงได้ยินชาวบ้านนินทาวอนจูว่าอาจจะเอาตัวเองไปย่วยวนราชทายาทในฝันจนตอนนี้ลงรักเธอหัวปากหัวปั๊มในขณะเดียวกันแม่วอนจูก็สัมผัสได้ถึงลางร้ายเลยสั่งให้ลูกสาวเก็บของไปอยู่กับลุงตอนนี้คนในเมืองมีแต่คนคิดร้ายกับเธอ แต่วันจูก็ไม่อยากเดินทางคนเดียวแม่เลยให้ปินปักผมประจำตัว พร้อมกับบอกว่าเมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่เอาปิ่นนี้มาคืนจะเป็นทางออกสําหรับเธอพอวอนจูออกไปถึงท้ายหมู่บ้านก็เห็นบ้านตัวเองถูกเผาต่อหน้าต่อตาเธอเป็นห่วงแม่จนแวะกลับมาดูและก็ต้องเสียใจกว่าเดิมเมื่อแม่เธอกลายเป็นศพอยู่ในกองไฟมันทําให้วอนจูกโกรธแค้นคนในเมืองมากเธอขึ้นไปทําลายของเส้นไหว้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะสาปแช่งคนทั้งเมืองและผูกคอตายใต้ต้นไม้นั้นและเมื่อปิ่นปักผมของเธอตกลงพื้นต้นไม้ก็ส่งพลังที่มี มีเข้ามาในตัวเธอ เรื่องราวตัดมาที่ปัจจุบันเป็นเวลา500ปีนับจากวันนั้นวอนจูติดอยู่ในโลกมนุษย์มาตลอดเธอต้องคอยช่วยเหลือผู้คน10,000แคนเพื่อให้รอดพ้นจากคำสาปตอนนี้เหลือแค่10คนสุดท้ายเธอมีกิจการร้านริมทางไว้ฟังลูกค้าระบายความทุกข์และมีหัวหน้ากีคอยควบคุมดูแลงานแต่ลูกค้าแค่10บคนตอนนี้มาช่างหายากครั้งสุดท้ายที่เธอช่วยเหลือสำเร็จต้องย้อนกลับไปเมื่อครึ่งปีก่อนหัวหน้ากีเสนอให้เธออ่อนโยนกับลูกค้ากว่านี้น่าจะได้ผลไม่ใช่ ใครเป็นเจ๊ขาโหดเหมือนทุกวันนี้ เรื่องตันมาที่พนุมหันคังแบหนุ่มน้อยผู้มีพลังวิเศษถูกครั้งที่สัมผัสตัวคนจะอยากระบายเรื่องในใจให้เขาฟังแบบไม่รู้ตัวเขาเลยไม่ชอบการสัมผัสกับคนอื่นตอนนี้ทำงานอยู่ที่ศูนย์ดูแลลูกค้าหนห้างพลังนี้เป็นอะไรที่เขาไม่เคยเพล้มขนาดออกมาเจอเพื่อนแล้วสัมผัสตัวยังได้รู้ว่าเพื่อนน่าหลอกเข้าวงการแฉลูกโซ่ที่ผ่านมาเพื่อนมองเขาเป็นแค่ที่กอบคยผลประโยชน์ขากลับเขาได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ชื่อมีรันกำลังเมาหนัก วันต่อมามีร้านมาทำงานตามปกติมีลูกค้ามาชิมอาหารฟรีแล้วโวยวายใส่เธอเธอพยายามใจเย็นไม่ตอบโต้จนโดนด่าว่าไม่มีอะไรดีเลยต้องมาทำงานแบบนี้คำพูดนี้ทำให้มีร้านฟิลขาดจนเธอมีเรื่องกับลูกค้าหัวขวดครั้งแม้จะเข้ามาห้ามระหว่างนั้นเจวอนจูก,กับหัวหน้ากีก็ผ่านมาพอดีและลูกค้ามันด่าว่าที่นี่ไม่แต่พวกชั้นต่ำทำงานอยู่เจได้ฟังก็ขึ้นปีดเข้าไปบีบคอมันตัวลอ,อยจนทุกคนตกใจก่อนจะด่าว่าสิ่งที่มันทำต่างหากที่เรียกว่า ันต่ก่อนจะโยนตัวปิิวจนมันกลัวและเดินหนีไปอย่างโนสนโนแครกลับมาถึงร้านหัวหน้ากีก็ด่าเธอยกใหญ่ ทำตัวเหมือนอยากให้ทุกคนรู้ว่าอยู่มาห้าอยปีหลังเลิกงานคังแบได้เจอกับมีร้านอีกครั้งเธอเดินเมอออกไปกลางถนนจนเกือบโดนรถชนโชคดีที่เขาช่วยไว้ทันและชวนเธอไปนั่งร้านริมทางด้วยกันพอเข้าไปก็ได้เจอกับเจวอนจูคังแบจําเธอได้และชมว่าวันนี้เธอเทมากเจแกดูออกว่ามีรันมีเรื่องถูกใจแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมเล่าให้ฟัง พอเป็นแบบนี้วอนจูก็ช่วยอะไรลูกค้าไม่ได้แต่พอเธอโดนตัวขังแบก็เล่าทุกอย่างออกมาจนหมดตอนนี้เธอเครียดเรื่องผู้ช่วยพักเพราะมันพยายามลวนลามเธออ้างว่าตัวเองช่วยดันการงานให้เธอจนผลงานดีเรื่องนี้ทำให้เธอเครียดเหมือนตกนรกทั้งเป็น ทังเจและคังแบได้ฟังก็ขึ้นพร้อมกันอยากจะจัดการผู้ช่วยหัวขวดคนนั้นและมีรันได้บอกสิ่งที่ต้องการคืออยากให้ผู้ช่วยพักรู้สึกจนตรอกบางพอเจวอนจูได้รู้ความต้องการก็ไล่คังแบอเอาไปจากรานเพราะจะทำงานขั้นต่อไปพอไอหนุ่มน้อยออกไปเธอก็เอาเหล้าว,วิเศษให้ลูกค้ากินมันทำให้มีรันเข้าไปอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดฉายสิ่งที่เธอโดนลวนลามซ้ำไปซ้ำมาที่นี่คือโลกแห่งความฝันของมีรันและคนที่อยู่แทนที่เธอคือเจวอนจู ผู้ช่วยที่พยายามลวนลามต้องเจอกับเจ๋ที่ตามหลอกหลอนจนมันรู้สึกกลัวในเวลาเดียวกันคังแบก็กลับมาหาทั้งโคและเห็นว่าร้านมันดูเรียนล่างแปลกๆแต่เขาก็คิดว่าตัวเองเมาพอเข้าไปในร้านก็เจอแค่มีรันที่สลบอยู่พอเขาสัมผัสตัวเธอก็โดนดูดเข้ามาในโลกแห่งความฝันด้วยและเห็นเจวอนจูก,กําลังต่อสู้กับผู้ช่วยพักคังแบเอารถเข็นไปชนผู้ช่วยจนสลบและเจวอนจูก,ก็แปลกใจที่เขาเข้ามาในนี้ได้ก่อนที่หัวหน้ากีจะมาเห็นและแปลกใจอีกคน

หัวหน้ากีบอกว่าพวกเขามีหน้าที่ทำให้ฝันของเหยื่อเป็นจริงและช่วยแก้แค้นในฝันเอาแบบสั้นๆแค่นี้พอพอใช้พลังเช็คดูก็เห็นว่าคังแบมียานทิพมาตั้งแต่เกิดคังแบได้ยินว่าพวกเขาคอยช่วยเหลือผู้คนเลยอยากให้ช่วยตัวเขาด้วยระหว่างนั้นผู้จัดการพักก็ได้สติและวิ่งหนีไปบนหนาดฟ้าทั้ง3าคนเลยต้องรีบตามไปจับตัวมาลงโทษก่อนเจวอนจูป,ปาปินใสจนผู้ช่วยเสียหลักก่อนที่เธอจะจับไว้ได้และทำให้มันรู้สึกจนตอกจนตัวสั่นเป็นอันเสร็จงานในรอบนี้ แต่หัวนากีก็ขอให้ของแถมอีกชุดด้วยการโยนมันทิ้งจนตัวลอยออกไปนอกโลกและมีลันก็เห็นทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดพอเสร็จงานทั้ง3มคนก็มาหาเธอที่ห้องแต่เธอก็ล็อกไว้ไม่อยากให้เห็นภาพที่เธอโดนลวนลามแต่เธออยู่ในนั้นตลอดไปไม่ได้คังแบ,บพูดปลอบให้เธอลุกขึ้นสู้เพราะเธอเป็นเหยื่อไม่ใช่คนทําผิดพวกเขาแก้แค้นมันได้แค่ในความฝันการสู้ในโลกแห่งความจริงเป็นหน้าที่ของเธอคําพูดของเขาช่วยให้ลุกขึ้นสู้ได้ดีมาก มีรันยอมออกมาและตกลงว่าจะสู้วันต่อมาเธอส่งภาพวงจรปิดให้คณะกรรมการด้วยความกล้าหาญกรรมการเลยจะลงโทษผู้ช่วยพักให้ถึงที่สุดในวันนั้นลูกค้าหัวขวดก็มาขอโทษเรื่องเมื่อวานและรับปากว่าจะไม่ทําเรื่องแย่ๆกับใครอีกที่เป็นแบบนี้เพราะเมื่อคืนหัวนากีเอาเนื้อไปย่างเสิร์ฟให้มันถึงห้องขู่ให้กินเข้าไปก่อนจะไม่มีโอกาสมันเลยกลัวจนไม่กล้าไปทํากับใครอีกคําขอโทษทําให้เธอดีใจมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครขอโทษเธอเลยมีรันขอบคุณที่เมื่อ คืนคังแบไปส่งที่บ้านแต่ทั้งคู่จําเรื่องเมื่อคืนกันไม่ค่อยได้จําได้แค่ไปนั่งกินร้านริมทางมันทําให้คังแบตะหงิดใจพอเขาลองไปดูบรรดาฟ้าก็เจอป่นปักผมที่เจ๊ปาใส่ผู้ช่วยเขาเลยรู้ว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงตอนนี้ลูกค้าของเจ๊วอนจูเหลืออีก9้าคนเธอดื่มฉลองกับหัวหน้ากี แต่กินได้ไม่ทันไรก็ต้องหมดสนุกเมื่อผู้จัดการเอาจดหมายจากเบื้องบนมาส่งทงังโค่ตอนนี้ท่านยมให้เวลาเจ๊ได้อีกแค่เดือนเดียวในการส่งงานอีก9คนที่เหลือไม่งั้นเจ๊จะต้องตงนกนรกเจ๊ได้ยินก็พุ่งปีใส่ผู้จัดการทำดีมาห้าร้อยปีจนงานจะเสร็จจูจูจะให้เวลาการแค่เดือนเดียวแล้วก็เขี่ยทิ้งผู้จัดการเลยบอกว่าที่จริงให้เวลาแค่300ปีอปีในเลยมา200ปีแล้วยังจะโวยวายก่อนจะหนีออกไปไม่ให้เจวีนใส่เจวอนจูไม่รู้จะทำยังไงถ้าเธอมีแม่เหล็กดึงดู ลูกค้ามันคงเสร็จไปนานแล้วพอพูดจบก็นึกถึงพลังของคังแบะขึ้นมาเด็กคนนั้นตอบโจทย์กับงานของเธอมากเธอรีบวิ่งออกไปตามหาตัวทันทีในเวลาเดียวกันคังแวะก,ก็วิ่งมาหาวอนจูที่หลานเพราะเขาเองก็มีเรื่องอยากให้เธอช่วยพอทั้งคู่ได้เจอหน้ากันเจก็ตกลงจะช่วยเขาแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องการตัวเขาเหมือนกันตอนนี้คนที่เป็นทางออกให้เธอปิีนปักผมแนะนำมาเหมือนที่แม่เคยบอกจริง สิ่งที่คังแบต้องการคือได้มีอะไรกับสาวที่เคยนัดบอดเจวอนจูให้เขากินเหล้าวิเศษไปสัมผัสกับมันเบาๆขังแรก ก่อนจะให้หัวหน้ากีปลุกก่อนที่มันจะเลยเถิดถ้าเขายอมเซ็นสัญญาหนึ่งเดือนจะได้พรหนึ่งคอแค่หาลูกค้าแล้วแต่ตัวให้เธอ9้าคนพอแต่ในสัญญามันก็บอกว่าพลังวิเศษของคังแบอาจจะเพิ่มขึ้นระหว่างทํางานบางทีแค่เดินเฉียดหรือมองมาที่เขาก็ใช้การได้ซึ่งคังแบไม่อยากให้มันทรงอนุภาพไปกว่านี้แถมยังได้รู้จากหัวหน้ากีว่าถ้าไม่สําเร็จใน1เดือนหวอนจูจะถูกส่งตัวไปในรกจะไม่มีใครเอาพลังวิเศษนี้ออกให้เขาตามที่ต้องการคังแบได้ฟังแล้วก็ขอ อไม่เซ็นสัญญาดีกว่าเพราะกลัวพลังมันจะน่ากลัวไปกว่านี้ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ยังไม่ยอมแพ้วันต่อมาเจ๊แต่งตัวแสบไปหาคัางแบ๋ถึงที่ทํางานแถมยังเลี้ยงของแพงเอาใจเพื่อร่วมงานเพียบเจ๊บอกทุกคนว่ามาชวนคังแบไปทํางานด้วยกันเป็นงานอีก j อบที่ไม่กระทบกับงานหลักพอทุกคนถามว่างานอะไรก็ตอบไม่ได้โยนให้หัวหน้าอีตอบก็ชิ่งหนีเธอไปรอข้างนอกเธอเลยต้องแพ้จนคังแบ๋กลายเป็นเด็กเอ็นแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับงานอยู่ดีเจ๊เลยปวนที่ทํางานให้เขาทํา ไไม่ได้งานสุดท้ายต้องยอมรับข้อเสนอแต่ครั้งแมบขอทดลองงานก่อนสักคนจะได้รู้ว่าเหมาะกับงานนี้หรือเปล่าจเจเลยนัดเขาที่ร้านในตอนเย็น คนที่เข้ามาคือป้าเจ้าของบ้านคังแบกับลูกสาวทั้งสองคนได้กินปลาย่างในร้านก็ชมว่าอร่อยแต่ลูกสาวก็บอกว่าสู้ปาย่างของแม่เธอไม่ได้แต่ป้าก็คอยปฏิเสธคำชมของลูกสาวอยู่ตลอดเหมือนมีเรื่องรู้สึกผิดอยู่ในใจระหว่างกินป้าก็แอบ,บสำลักเลือดออกมาโดยมีเจ๊กับหัวหน้าแอบ,บเห็นอาการระหว่างนั้นลูกสาวป้าต้องออกไปกินข้าวกับแฟนป้าเลยนั่งกินต่อที่ร้านคนเดียวเจวันจูใชจ้จวนนั้นสั่งให้คังแบจับตัวป้าป้าเลยเล่าเรื่องทุกใจออกมาแบบไม่รู้ตัว ในสมัยที่เปิดร้านป่าย่างป่ามีน้องสาวที่สนิทกันเหมือนน้องแท้แวันหนึ่งมีคนขับรถบรรทุกแวะมาที่ร้านและป้าก็ตกรุมรักนุมขับรถตั้งแต่ครั้งแรกแต่สุดท้ายไอ้นมคนนั้นก็ชอบน้องสาวเธอจนทั้งคู่ไปแอบมีลูกด้วยกันป้าช็อกมากหลังจากที่ได้รู้เรื่องและเก็บซ่อนความแค้นมาตลอด จนวันหนึ่งที่ป้าเมาหนะักความอิจฉาก็ทําให้แกทําเรื่องที่เลวร้ายที่สุดลงไปเธอใส่ร้ายน้องว่าแอบมีชู้ลูกสาวคนนั้นไอน้นุมขับรถอาจจะไม่ใช่พ่อเด็กมันทําให้ครอบครัวน้องต้องพังทลายผัวขับรถหนีออกไปแบบไม่ยอมฟังเมียอธิบายและในระหว่างวิ่งตามรถบรรทุกเธอก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตป้าเลยต้องดูแลเด็กคนนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเธอเลยรู้สึกผิดต่อลูกสาวมาตลอดแถมตอนนี้ป้ายังเป็นมะเร็งที่ไม่ยอมบอกลูกเพราะไม่อยากทําลายชีวิตของเธอที่กําลังจะแต่ง งานเจวอนจูได้ฟังก็ขึ้นปีดด่าที่ป้าทําทุกอย่างลงไปและไล่ออกไปจากหลานเธอจะไม่ช่วยฆาตกรที่ฆ่าคนตายเพราะคําพูดของคนก็กลายเป็นอาวุธได้ เหมือนกับที่ชาวบ้านใส่ร้ายเธอเรื่องราะชะทายาทในอดีตแค่คำขอโทษไม่มีวันชดเชยความผิดได้แม้ว่าครั้งแม่จะห้ามยังไงก็หยุดเจไม่ได้ส่วนตัวป้าก็รู้สึกผิดจนขอตัวกลับขังแบไม่เข้าใจที่เจทำแบบนั้นทั้งๆที่บอกว่าตัวเองอยากช่วยเหลือผู้คนและตัวเขาก็ไม่คิดจะทำงานนี้แล้ววันต่อมาเขาปิ้งไอเดียที่จะช่วยป้าสิ่งที่ช่วยให้เข้าไปในฝันได้คือเล่าวิเศษเขาแอบเข้าไปขโมยมันออกมาในตอนที่เจกับหัวหน้ากีหิ้วลูกค้ากลับไปส่งบ้าน พอกลับมาถึงบ้านก็เห็นป้าหมดสติไปแล้วต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลลูกสาวป้าเสียใจที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งส่วนทางข้างแบรก็โดนจับได้ว่าขโมยเหล้าวิเศษไปหัวหน้ากีห้ามไม่ให้ใครแต่ต้องมันเด็ดขาดแต่ระหว่างรับสายอยู่นั้นลูกสาวป้าก็ขอแหงเลยเผลอหยิบเหล้าที่เขาใส่ไว้ในขวดน้ำเปล่ามากินจนสลบไป พอเขาแต่ตัวพี่สาวก็โดนดูดเข้าไปในโลกแห่งความฝันในนั้นมันเต็มไปด้วยความเมืดจนทําให้คังแบรรู้สึกกลัวพอวอนจูมาเจอก็เป็นไปตามที่เขียเธอเข้ามาช่วยคังแบจากโลกแห่งความฝันและสอนว่าถ้าเข้ามาแบบไม่วางแผนบางทีอาจจะติดอยู่ในจิตสํานึกของคนคนนั้นได้เธอเปิดไฟจนเขารู้ว่าที่นี่คือโรงหนังมันใช้ความทรงจําของลูกสาวที่ไม่ต่อป้าที่ผ่านมาป้าทําหน้าที่แม่ได้ดีมาตลอดระหว่างนั้นก็มีเสียงฉุกเฉินดังขึ้นพวกเขาเลยต้องรีบกลับออกมาตอนนี้ อาการของป้ากำลังสุดลงคังแบร์เลยขอให้เจ๊ช่วยป้าสักครั้งแลกกับเขาจะยอมเซส,สัญญาช่วยเธอเจ๊เห็นว่ายอมทิ้งศักดิ์ศรีนิดหน่อยแล้วงานจะเสร็จก็ยอมแต่ตอนนี้ต้องกลับไปเอาเล่าวิเศษเพิ่มระหว่างทางเธอได้เจอกับผู้จัดการ ผู้จัดการคือยมทูตท,ที่มารับวิญญาณป้าตอนนี้ป้าได้ตายไปแล้ววันจูเลยขอยืมตัวป้าก่อนเผาสวันเพื่อสาสางเรื่องนี้ให้จบทีแรกยมทูตก็ไม่ยอมแต่พอโดนเจ๊ขาโหดมองแรงใส่ก็ต้องหลีกทางให้เธอพาป้ากับคังแบมานั่งดื่มที่ร้านจุดประสงค์ของป้าคืออยากให้ช่วยตามหาตัวหนุ่มขับรถ เธออยากให้ลูกสาวได้เจอพ่อแท้ๆสักครั้งพอหัวหน้ากีได้รูปถ่ายนมขับรถก็ส่งให้หน่วยงานเก่าอย่างตำรวจวิญญาณช่วยตามหาตัวแปบ๊บเดียวพวกเขาก็ได้ที่อยู่มาแต่พอไปถึงก็ได้รู้ว่านมขับรถบรรทุกเสียความทรงจำทั้งหมดไปตอนนี้จำเรื่องครอบครัวตัวเองไม่ได้วอนจูล,ลองใช้ปลาย่างม,มากระตุ้นก็ไม่ได้ผลให้ครั้งแม้แต่ตัวก็ไม่ได้ข้อมูล คังแบนเลยเสนอให้เข้าไปดูโลกความฝันแต่จะกลับไปเอาเล่าวิเศษที่ร้านก็ไม่ทันก่อนที่คังแบ่จะเนึกขึ้นได้ว่ามีที่เหลือจากพี่สาวกินนิดหน่อยทำให้พวกเขาเข้าไปในความฝันได้สำเร็จแต่ในนั้นก็มีแค่ความรู้สึกแย่ๆหลังจากเสียครอบครัวไปพวกเขาเลยต้องลงไปในส่วนที่ลึกด้วยการเดินผ่านลุมดำของจิตใจลงไปจนถึงประตูปิดกั้นความทรงจำใต้ก้นบึ้งจิตใจก่อนที่สุดท้ายจะดึงความทรงจำเกี่ยวกับลูกสาวลุงกลับมาได้ มันทำให้ลุงได้เจอกับลูกสาวในงานป้าเจ้าของบ้านและเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังถึงจะเป็นแบบนั้นลูกสาวก็มองป้าเป็นแม่ตอนนี้เธอคิดถึงแม่มากๆและขอบคุณที่แม่เลี้ยงเธอมาตลอด พอป้าเห็นลูกสาวได้เจอพ่อก็ปล่อยวางและยอมไปโลกวิญญาณกับยมทูโทษพอข้ามไปก็เจอกับน้องสาวที่มารอต้อนรับป้าเขาสุดกับความรู้สึกผิดที่มีต่อน้องน้องเลยบอกให้เธอไม่ต้องคิดอะไรแล้วและขอบคุณที่ดูแลลูกสาวมาตลอดจากนี้ไปขอให้ป้าได้ไปสู่สุขคติหลังปิดจ็อบหัวหน้าก็มาเล่นบาสกับคังแบขังแบบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตเขามีแต่ความผิดหวังถุกๆด้านที่เขาชอบเล่นบาสเพราะมันทําอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวหัวหน้าเลยสอนให้เขารู้จักชีวิตที่แท้จริง เขายังมีทีมที่ดีอย่างหัวหน้ากับเจ๊าขาหดมันทําให้คังแบตกลงจะเซ็นสัญญาช่วยเจ๊วอนจูปิดจ็อบทั้ง9้าคนภายใน1เดือนหลังจากนั้นก็เป็นงานเลี้ยงต้อนรับเด็กใหม่หัวหน้ากียกไป2แก้วก็ขอพับเหลือแค่เจ๊กับคังแบ่คนคังแบสงสัยว่าทาไมต้องเป็นแสนคนเพราะมันเป็นอะไรที่เยอะและไม่สมเหตุสมผลมากวอนจูเลยบอกว่าเพราะเธอฆ่าคนไปแสนคนในตอนที่เธอตกรกบแขังแรก การฆ่าตัวตายของเธอทาให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้อนพอไม่มีต้นไม้ที่คอยปกป้องบ้านเมืองประเทศก็โดนลุกลานจะมีสงครามมีคนตายจากสงครามนับแสนคนความผิดของเธอขนาดกระทะทองแดงยังไม่พอเธอเลยถูกลงโทษให้ขึ้นไปบนโลกมนุษย์และช่วยปลดปล่อยผู้คนจากความรู้สึกขับแค้นใจเป็นจํานวนหนึ่งแคนทีแรกวันจูไม่ยอมรับคําสั่งนี้เพราะเธอเกลียดพวกมนุษย์จนถึงขั้นฆ่าตัวตายจะให้เธอโตรนรกนานขนาดไหนก็ยอมแต่พอเห็นว่านับแสนชีวิตตายเพราะเธอ เธอก็ยอมเปลี่ยนใจใจะช่วยมนุษย์แทนเจใช้ความสามารถของคังแบให้เป็นประโยชน์ระหว่างทำงานในห้างเขาก็ต้องคอยสแกนหาคนที่มีเรื่องคับแค้นใจไปด้วยและให้นำบัตรแนะนำให้มาที่ร้านริมทางแต่ลูกค้าแต่ละคนก็กุ้มใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเจเลยไม่ได้ลูกค้าเพิ่มเลยสักคนหัวหน้ากีเห็นคังแบดโดนใช้เหมือนทาสระหว่างพักก็สอนให้น้องมันอย่ายอมให้เจ้านายกดขี่แต่พอโดนเจวีนให้เข้าไปทำงานต่อหัวหน้าก็รีบเข้าไปตามเจสั่งเป็นคนแรก เจสอนคังแบให้รู้จักความคับแค้นใจมันคือความรู้สึกที่คนคนนั้นถึงทางตันจนหาทางออกไม่ได้หรืออยู่ในสถานการณ์กึ่งเป็นึ่งตายจนไม่มีทางเลือกระหว่างที่วอนจูไปช้อปปิ้งกับหัวหน้ากีมมรันก็เข้ามาทักถ่ายทางโคและชมว่าผัวเมียคู่นี้น่ารักมาซื้อของด้วยกันหัวหน้ากีต้องรีบบอกว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องไม่งั้นหนูมีรันคงโดนเจ๊ขาโหดโดดถีบเจ๊ได้ยินว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลสมัครงานเลยคิดจะย้ายร้านไปตั้งแถวสถาบันติว เพราะคนที่ผิดหวังจากงานคงไปอยู่เยอะและแล้วพวกเขาก็ได้ลูกค้าคนแรกเขาเข้ามาด้วยสภาพที่ผิดหวังมากเดืมไปก็ร้องไห้ไปด้วยเจเลยสั่งให้คังแบไปแตะตัวลูกค้าบอกว่าเขาอยากให้แฟนได้มากินด้วยกันพร้อมกับเล่าย้อนเรื่องที่น่าสงสารให้ฟังเขาทำงานพไทม์และอ่านหนังสือไปด้วย หวังจะได้งานที่โรงแรม5ดาวตลอดช่วงที่รอผลงานมันไม่พอใช้ต้องติดค่าเช่าบ้านจนจะโดนไล่ออกทุกครั้งที่พาแฟนไปกินข้าวก็ต้องแกล้งปวดท้องถ้าเป็นร้านแพงๆหรือโกหกว่าต้องกลับไปอ่านหนังสือเขาสอบข้อาเขียนได้ที่หนึ่งและสอบสัมภาษณ์ได้ดีเยี่ยมจนมั่นใจว่ารอบนี้เขาจะผ่าน ผลกลับบอกว่าเขาไม่ผ่านการคัดเลือกทั้งๆที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากและแม่แฟนก็ขอคุยกับเขาเธอไม่อยากให้ช่วงวัยรุ่นของลูกสาวจบลงกับผู้ชายแบบเขาเขาเลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเธอทั้งๆที่พวกเขายังรักกันมากหัวหน้ากีได้ฟังก็ซาบซึ้งในความรักของวัยรุ่นลูกค้าอยากรู้แค่ว่าทําไมเขาไม่ผ่านทาั้งๆที่ทําได้ดีขนาดนี้เจวันจูเลยจัดเล่าวิเศษให้เขาเป็นหนึ่งแกว้ว และทั้ง3คนได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์สอบสัมภาษณ์ลูกค้าตอบคำถามได้อย่างฉาฉานไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือเกาหลีก็ดีเยี่ยมต่างจากอีกคนที่ตอบแค่หวนๆแต่ประธานโรงแรมก็ชมอีกคนออกนอกหน้าพวกเขาคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเส้นสายพวกเขาเลยลองไปดูความทรงจําอื่นเกี่ยวกับโรงแรมและได้เห็นเขาโวยวายอยู่หน้าโรงแรม พอถามพนักง,งานแถวนั้นก็ได้รู้ว่ามีเด็กเส้นต่อคิวเข้าทำงานหลายคนเด็กธรรมดาแบบเขาชาตินี้คงไม่ได้งานก่อนที่เขาจะโดนหัวหน้าบริการรวบตัว และประธานโรงแรมมันก็ดูถูกว่าเป็นความผิดที่เขาเกิดมาต้อยต่ำคำพูดนั้นทำให้เจ๊นึกถึงคุณนางในยุคโชซอนแถมหน้าตาไอ้คุณนางกับประธานก็เหมือนกันเป๊ะตอนนั้นเธอขอร้องให้ช่วยเรื่องแม่ในกลางดึกคุณนางคนนั้นกลับดูถูกว่าครอบครัวเธอเป็นแค่หมดูต่ำต้อยเจ๊ขาโหดได้ฟังก็ขึ้นปลิ้ทันทีพอออกจากโลกความฝันก็ยังไม่หาย พวกเขาบอกว่าที่ลูกค้าไม่ผ่านไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่เพราะทางโรงแรมต้องรับเด็กเส้นที่สมัครพร้อมเขาเด็กคนนั้นเป็นลูกสสอที่มีประโยชน์ต่อประธานโรงแรม ทางเดียวที่เขาทําได้คงมีแค่ไปตายแล้วเกิดใหม่ในตระกูลเศรษฐีแต่เจวอนจูย,ยังไม่จบเรื่องประธานโรงแรมเธอสั่งให้ทั้งสองคนเตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้พรุ่งนี้จะพังเครือข่ายเส้นสายให้เละเทะเรื่องตัดมาที่หัวหน้าบริการสาวเธอขอให้บริษัทเปลี่ยนคนดูแลเพราะไม่อยากดูแลประธานโรงแรมชั่วแต่ผู้จัดการก็บอกให้เธอทํางานไปไม่ต้องเรื่องมาก เพราะประธานคนนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเจวอนจูปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟหมวยสวยฮอตเอาเหล้าเข้าไปเสิร์ฟประธานระหว่างกินข้าวเห็นสาวแจมเอาเหล้ามาเสิร์ฟประธานมันก็ไม่ลังเลโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคือเหล้าวิเศษในเวลาเดียวกันหัวหน้ากีกับคังแบกก็ปลอมตัวเข้าไปในโรงแรมหัวหน้ากีใช้พลังเปลี่ยนหน้าตัวเองให้เป็นหน้าประธานพวกเขาเลยเข้าไปได้สําเร็จส่วนเจวอนจูหลอกเอาที่ซ่อนไฟจากประธานในฝันแต่ก่อนจะได้ไฟ หัวหน้าบริการก็เอใจซะก่อนประธานเลยโดนปลุกจนได้สติและทางโรงแรมก็ได้รับแจ้งว่ามีคนบุกลุกพวกเขาเลยได้รู้จากเจ๊ว่ามันซ่อนอยู่ในหนังสือก่อนที่จะหาเจอในที่สุดแต่ประธานก็กลับมาถึงซะก่อนหัวหน้ากีเลยต้องเอาตัวเองเป็นตัวลอกกาดออกไปแต่หัวหน้าบริการก็เห็นคังแบแอบอยู่ในห้องเลยเกิดการไล่ล่าจนวุ่นวายกันไปหมดและมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแม้ว่าเขาจะพยายามจับตัวหัวหน้าบริการยังไงพลังของเขาก็ทําอะไรเถอไม่ได้ เขาเลยต้องบอกเรื่องที่ลูกค้าตกงานเพราะเส้นสายประธานชั่วที่เธอกำลังปกป้องมันทำลายชีวิตคนธรรมดาไปมากมายสุดท้ายบริการเลยยอมให้เขาได้ฝ่ายไปและให้คีการ์ดเปิดประตูหนีไฟหนีออกไปด้วยทำให้แก๊งตัวเอกรอดออกมาจากโรงแรมได้และเรื่องเส้นสายงานโรงแรมก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตแต่ประธานก็ขอให้พวกสสช่วยปิดข่าวโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีกล้องติดอยู่ในห้องพักที่กำลังคุยกันหัวนางกีปลอมตัวเป็นสาวโรงแรมเอาไปติดกับมือ ถึงจะใส่ส้นสูงทร 2e ก็ไม่หวัน่นส่วนครั้งแบกกับเจร้รออยู่ข้างล่างคอยส่งคลิปพวกนั้นให้กับนักข่าวเอาผิดผู้มีอำนาจจนเยี่นกันไม่หรุดและทางโรงแรมที่เพิ่งได้รู้ความจริงก็ติดต่อมาจ้างลูกค้าแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะเขาทำคะแนนได้ดีและดูเป็นคนมีฝีมือทำให้เขาได้ตำแหน่งที่ควรจะได้กลับคืนมามีทางพาแฟนไปกินข้าวในร้านดังอย่างมีความสุข ตอนนี้เป้าหมายของเจ้เหลืออีแค่เจ็ดคนคังแบนึกถึงหัวหน้าบริกาที่ช่วยเขาเลยบอกทั้งสองคนเรื่องที่พลังเขาใช้ไม่ได้ผลส่วนหัวหน้าบริกาสาวในตอนนี้เธอโดนไล่ออกเรียบร้อยพอมีคลิปที่เธอช่วยคังแบนหนีออกมาเธอไม่รู้ว่าคนที่เล่นแต่กีฬายอย่างเธอจะทํางานอะไรได้ก่อนที่วันต่อมาคังแบจะโดนลูกค้าโวยวายในห้างจนรปภต้องเข้ามาระงับเหตุและรปภคนนั้นก็คือคุณหัวหน้าบริกาทําให้ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้ง บริการสาวคุมสถานการณ์ได้อย่างสบายสบายและสงสัยว่าคร้งแบมาทำอะไรที่นี่บอกว่าทำงานเธอก็ไม่เชื่อเพราะคนที่แอบเข้าไปในโรงแรมและเปิดโปงเรื่องทุจริตแบบเขาคงไม่ใช่แค่ทำงานในห้างแบบนี้เธออยากรู้ว่ารอบนี้เขาปลอมตัวมาสืบหาอะไรโชคดีที่เจวันจูมาช่วยเอาไว้เธอบอกงานที่กำลังทำไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่ามันใหญ่กว่าระดับประเทศ ได้ฟังเป็นใครก็ต้องนึกว่าเป็นระดับนานาชาติแต่จริงๆแล้วเป็นระดับโลกวิญญาณเพื่อให้สาวบริการเชื่อเลยให้เจ้าหน้าที่จอห์นสมิธจาก CIA เข้ามามันทําให้เธอเชื่อสนิทใจและขอให้คังแบร์ทำเป็นไม่รู้จักเธอในที่ทํางานมันจะได้ไม่กระทบกับงานของเธอด้วยหลังเธอจากไปมิสเตอร์สมิธก็กลับรางเป็นหัวหน้ากีใช้พลังเปลี่ยนหน้าอีกตามเคย วันนี้เจ๊ามาซื้อวัตถุดิบไปทำก๋วยเตี๋ยวเธอเหมาเส้นจนหมดเชฟมีคุณยายคนยังอยากซื้อเลยขอแบ่งจากเธอแต่คนแบบเจ๊ไม่ยอมแม้ก,กระทั่งคนแก่ยายเลยชมหวานๆว่าเป็นแม่หนูอายุ20ผู้ใจดีเจ๊ได้ฟังก็ฟินจนใจอ่อนยอมแบ่งเส้นให้แถมยังเลี้ยงน้ำเย็นๆยายบอกว่าหลานชายอยากกินเลยต้องมาซื้อก่อนจะถามว่าเจ๊ซื้อไปทำไมยแยะ เจเลยบอกว่ามีงานกีฬาสีเธอจะทำก๋วยเตี๋ยวข,ขายที่นั่นยายเห็นเธอเป็นคนหาตังเก่งแถมยังโสดเลยเสนอร้านชายตัวเองให้เขาทาขํางานอยู่กับคังแบดที่นี่ชื่อว่าชเวจินดงเจ๋ได้ฟังก็จํารุ่นพี่ของคังแบดได้รีบขอตัวนี้จากยายเพราะไม่ใช่สเปก ในตอนเลิกงานคังแบต้องเดินกลับทางเดียวกับสาวบริกาดเห็นเธอก็สงสัยที่พลังใช้ไม่ได้ผลเขาเดินตามจนเธอจับสังเกตได้เขามาคว้าขอเสื้อ,อาหาว่าเดินตามเธอเขาต้องแก้ตัวว่าแค่กลับทางเดียวกันเห็นเพิ่งแต่ตัวกันก็ถามว่ารู้สึกอะไรบ้างไหมคําตอบที่ได้คือรู้สึกลาคาญและงุนงิดจนอยากจะสั์หน้าพอคังแบมาถึงร้านเปิดประตูเข้าไปกลับเป็นงานกีฬาสีที่ไหนไม่รู้นนกว่าตัวเองมาผิดจนเปิดประตูออกมาดูข้างนอกพอเข้าไปเจ๊กับหัวหน้าก็เรียกไปทํางานที่ นี่คืองานกีฬาสีของโลกวิญญาณจัดการและเล่นให้เราบรรพบุรุษมาแข่งกันใครชนะจะได้เข้าฝันไปบอกรางวัลที่หนึ่งกับลูกหลานเจเอาก๋วยเตี๋ยวมาขายและเชียร์ให้คนชนะทำสำเร็จแบบนั้นเธอก็จะได้ลูกค้าหนึ่งคนฟรีขังแบเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟให้ลูกขาและได้เจอกับทวดของรุ่นพี่ชเวเขาเลยแนะนําตัวว่ารู้จักรุนพีทวดชเวเห็นยังหนุ่มยังแน่นก็นึกว่าตายแล้ว ไม่งั้นคงไม่มาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คุยกันเสียงดังจนคุณนางแก่ลำคาญจากนั้นคังแบได้รู้จักผู้จัดการพอรู้ว่าเป็นโยม,มทูตก็กลัวจะโดนฆ่าผู้จัดการเลยบอกว่าถ้ายังไม่หมดอายุไขไม่ต้องห่วงไว้ว่างๆไปกงกันในโลกมนุษย์ปลอบใจที่ต้องทำงานกับเจ้านายโลกจิตเจได้ฟังก็มองแรงใส่คุณผู้จัดการก่อนจะไล่ตะเพิดเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่ามาขาดคนทำามาหากินเรื่องตัดมาที่บ้านลุ่นพี่เฉเวยายทำก๋วยเตี๋ยวให้กินหลังเลิกงานลุ่นพี่เอาเงินเก็บที่สะสมมาให้ยาย อยากให้เอาไปรักษาหลังที่กำลังปวดแต่ยายก็ขอให้เกมไว้แต่งงานส่วนเรื่องหลังค่อยจัดการรักษาไปก็ม่แต่จะเสื่อเปลืองกีฬาสีได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าวิญญาณแข่งขันกันเหมือนกีฬาพืนบ้านขังแบเอาจะช่วยทั่วชเวเต็มที่ทวดเข้ารอบก็ดีใจเหมือนตัวเองจะถูกรางวัลการแข่งขันดําเนินไปถึงเกมสุดท้ายสคนสุดท้ายคือทั่วชเวกับคุณนางแก่ ทั้งคู่ต้องแข่งกระต่ายขาเดียวใครล้มก่อนคนนั้นแพ้ก่อนที่สุดท้ายทวดเชเวจะเป็นฝ่ายชนะได้สิทธิ์เข้าฝันไปบอกหวยรุ่นพี่เชเวให้มีงานรักษาหลังให้คุณยายทวดเข้าไปบอกหวยแบบ6ตัวตรงงานนี้เป็นเศรษฐี60ล้านแน่ๆหลังส่งเราวิญญ,ญาณกลับไปปลอดโลก ผู้จัดการก็เห็นรายชื่อคนที่จะตายพุ่งนี้ระหว่างนั้นเจ๊วอนจูก็เข้ามาทักผู้จัดการเลยพยายามซ่อนหลายชื่อแต่เจ๊ก็ยังไอแพดไปดูจนได้เห็นว่าคนที่จะตายคือรุ่นพี่ชเวพอทั่วรู้ก็พยายามอ้อนวอนขอให้ช่วย แต่เรื่องนี้ก็เกินอำนาจผู้จัดการทวดชเวขอร้องจนผู้จัดการใจอ่อนยอมบอกวิธีที่พอจะเปลี่ยนโชคชะตาได้นั่นคือพวกเขาต้องเปลี่ยนใจเทพแต่การเปลี่ยนใจเทพต้องใช้ความดีมากมายซึ่งทวดชเวมีความดีไม่พอพวกเขาต้องขอความดีจากวิญญาณดวงอื่นและการขอความดีเป็นเรื่องที่ผิดกฎยกเว้นว่าพวกเขาจะมีอะไรแลกเปลี่ยนขังแแบ,บเสนอให้เอารัตตอรีไปแลกเพราะถ้ารุ่นพี่ชเวตายยังไงก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่ดีจากนั้นพวกเขาต้องส่งตัวทวดกลับไปปรโลก เพราะถ้าอยู่ที่นี่นานพลังวิญญาณจะหมดผู้จัดการกำชับว่าต้องเอาความดีมาถึงก่อนเวลาตายถ้าสายเกินไปเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้และทั้ง3คนได้ไปทําเรื่องที่ที่ว่าการปอลลโลกแต่ตอนนี้ทางที่ว่าการเพื่อจะเปลี่ยนระบบใหม่มีผู้ชายที่ชื่อสตีฟชอบกินแอปเปิลมาทําฐานข้อมูลให้พอลองจับคู่ตระกูลชเวกับความดี พวกเขาต้องไปขอความดีจากพี่สาวของคุณยายที่ตอนนี้เป็นผอ,อ,อบ้านเด็กกำพร้าของปอลลโลกที่นี่ตั้งขึ้นเพื่อให้วิญญาณเด็กอยู่อาศัยเด็กเหล่านี้ตายก่อนพ่อแม่พวกเขาเจเห็นว่าวัตถุดิบเหลือเลยทำก๋วยเตี๋ยวแจกเด็กๆด,ด,ด้วยพอผอ,อ,อรู้ว่าน้องสาวกับหลานต้องการความดีก็ยอมยกให้ตามที่ต้องการและไม่คิดจะเอาลอตเตอรี่ตอบแทนแต่ก็ต้องรับไว้เพราะมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนหลังได้ถุงความดีมา คังแบก็สงสัยว่าเด็กที่บ้านนี้จะได้เจอพ่อแม่อีกไหมหัวหน้ากีให้คําตอบว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกมันทําให้คังแบดีใจเพราะถ้าเป็นบนโลกเด็กกพาพร้าคงไม่ได้เจอพ่อแม่ตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นระวังล่อเรือข้ามฟ้าก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นคุณนางแกแอบขโมยถุงความดีจากเจวอนจูหัวหน้ากีเลยต้องรีบตามไปเอาคืนส่วนคังแบกับเจต้องกลับไปปกป้องรุ่นพี่ชเวก่อนคังแบต้องคอยคุ้มกันรุ่นพี่จากเรื่องหลายๆขนาดเปลือกกล้วยยังกลัวลื่นจนเอาตัวไปขวางและยมมาทูดก็ รอรับวิญญาณก่อนตายถึง10นาทีเจวอนจูร,รับหน้าที่คอยขวางเอาไว้แต่คู่นี้ก็รู้ทันกันหมดเจเลยกันยมมาทูดไม่ได้ระหว่างนั้นขังแบกับรุ่นพี่เข้าไปในโกดังสินค้ายมมาทูดต้องผักรถขนของให้ชนรุ่นพี่เฉวให้ตายตามสาเหตุที่สั่งมาแต่เจก็ตะโกนเข้ามาบอกขังแบเขาเลยช่วยรุ่นพี่จนรอดมาได้แต่ก็เผลอจับหน้าจนโดนพลังระบายให้น้องฟังว่าอกหักมา50รอบนัดบอดกับใครก็ไม่เคยได้สาวส่วนข้างนอกเจก็ขวางผู้จัดการเอาไว้ทางด้านหัว หัวนากีหลังจากได้ถุงความดีคืนก็เห็นว่าอีกสองชั่วโมงกว่าเรือข้ามฟากจะมาเขาเลยตัดสินใจว่ายน้ำกลับไปโลกมนุษย์ตอนนี้เลยเวลาตายของรุ่นพี่เชเวผู้จัดการเลยต้องเปลี่ยนสาเหตุการตายในเดตโนดว่าเป็นการตายจากอาการหัวใจวายแต่เจก็บล็อกไม่ให้สัญ,ญญาณส่งไปถึงตัวคนตายได้ระหว่างนั้นสาวบริการก็มาตรวจความวุ่นวายทั้งคู่เลยต้องหยุดสู้กันเอาไว้และหัวนากีก็โผล่มาในสภาพเปียกปอนพร้อมกับถุงความดีต่อชีวิตรุ่นพี่เชเว พวกเขาเลยช่วยจนรอดมาได้ฝังคุณยายปวดหลังจนเผลอหลับไปและได้เจอกับพี่สาวในฝันพอออขอให้น้องดูแลตัวเองให้ดีและให้นอนพักบนตักที่แสนคิดถึงก่อนจะหยิบยาวิเศษที่หายากมากๆมารักษาหลังให้น้องจนหายดีสนิท พอหลานกลับมาในตอนเย็นก็บ่นกับยายเรื่องที่ไม่ถูกรางวัลทั้งๆที่ทวดมาบอกแบบหกตัวตรงๆในฝันแต่พอยายลองยกของหนะักก็เห็นว่าตัวเองไม่ปวดหลังแล้วทั้งยายหลานต่างดีใจกันมากเชื่อว่าที่ไม่ถูกรางวัลของพอแรกกับอาการหายปวดหลังของยาย หลังจบภารกกีและงานปอกผักในร้านหัวหน้ากีก็นั่งตีป้อมอย่างสบายใจแต่ครังแบบไม่สบายจนทำงานต่อไม่ไหวเจวอนจูเลยพาเขากลับไปส่งบ้านพอเจออกไปผู้จัดการก็เข้ามาเพื่อบอกเรื่องที่หัวหน้ากีได้ตำแหน่งในกรมตำรวจวิญญาณคืนแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะสมและเขาก็กำลังสนุกกับงานนี้ระหว่างนั้นผู้จัดการก็ได้หลับแจง้งว่ามีวิญ,ญญาณร้ายอยู่ใกล้ เลยขอให้หัวหน้ากีไปจัดการให้เพราะตัวผู้จัดการแก่จนบูไม่ไหวแล้วและหัวหน้ากีได้ใช้ฝีมือตำรวจที่มีอยู่เต็มตัวจัดการวิญญาณร้ายจนสลายกลายเป็นฝุ่นและได้ลูกแก้วสีแดงมาจากตัวมันส่วนเจ๊ที่มาส่งคังแบกก็การจะทำอะไรให้เขากินด้วยแต่พอเธอจะไปเขากลับลังเอาไว้มันทำให้เจ๊นึกถึงราชะายาที่รั้งเธอไว้ไม่ให้จากไปหลังจากที่บอนจูตายราชะายาตก็มาร้องไห้ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับดาบที่เต็มไปด้วยเลือดเขาเสียใจที่ปกป้องเธอ ธไว้ไม่ได้ขังแบได้สตีเพราะเสียงเธอทำอาหารเขาซาบซึ้งจนไม่กล้าก,กินของพวกนั้น เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนทำอาหารให้วันต่อมาเขาโดนรุ่นพี่กับหัวหน้าบังคับให้เป็นตัวแทนแผนกลงสมัครเต้นแบบคู่รักเพราะเป็นน้องเล็กที่ยังฟิตปึงปังที่สุดเลนเอาเขาเครียดมากเพราะไม่อยากโดนตัวใครสาวบริการก็กุ้มไม่ต่างกันพอครั้งแบเห็นเธอก็เหมือนจะทางออกแต่ดูเหมือนเธอไม่อยากจะยุ่งด้วยเจวอนจูกับหัวหน้ากีมาออกกําลังกายด้วยกันหลังจากนั้นพวกเขาได้เจอกับผู้จัดการผู้จัดการเห็นก็แซวว่ามาเดทกันเลนเอาเจ๊คนลุกพูดอะไรละคายหูทั้งคู่ เห็นผู้จัดการก็รู้ว่ามีเรื่องให้ช่วยผู้จัดการอยากให้ตามจับวิญญาณหลงทางให้เพราะต้องไปร่วมเวิร์กช็อปยมทูตสาขาเอเชียเลยไม่มีเวลาเจได้ฟังก็ปฏิเสธเพราะไม่ได้ว่างขนาดนั้นผู้จัดการรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเสนอว่าจะเพิ่มให้เป็นลูกค้าอีกคนของเธอพอเป็นแบบนั้นเจก็เซเยสทันทีเรื่องตัดมาที่หลุงแวนเขามาเยี่ยมลุมศพแม่กับเมีย หลังจากนั้นเอารถให้เมียขับไปเที่ยวตามความฝันที่เธออยากท่องเที่ยวมาตลอดชีวิตส่วนตัวเขานั่งรถเมย์ไปทำงานแทนและหัวหน้ากีก็ตามติดลุงอยู่ตลอด อวิญญาณเล่นล่อนเกี่ยวข้องกับลุงคนนี้ขังแบหน้ามุ้ยเข้ามาทํางานในตอนเย็นบ่นให้เจ้ฟังเรื่องที่ต้องลงสมัครการเต้นของผแผนกแถมตอนนี้ยังหาคู่ไม่ได้เจ้เลยเสนอให้คู่กับสาววดีกาศระหว่างนั้นลุงแว่นก็แวะเข้ามาในร้านพอได้กินเกี้ยวก็ชมว่าอร่อยแต่ก็ไม่สู่เกี้ยวที่เมียเขาทาเจ้ดูออกว่าลุงคนนี้มีเรื่องถูกใจเลยสั่งให้ขังแบลองแตะดูแต่เขาแตะยังไงพลังก็ใช้กับลุงไม่ได้ทั้งคู่เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและหัวหน้ากีไม่ได้ข้อมูล คังแบร์เลยคิดว่าวิญญาณอาจจะสิงอยู่ในบ้านลุง แต่พอหัวหน้ากีปลอมตัวไปตรวจสอบก็ไม่เจออยู่ดีความจริงแล้ววิญญาณดวงนั้นเฝ้ามองลุงอยู่ตรงระเบียงตอนนี้พวกเขาเจอทางตันสุดแต่ก็คิดว่าถ้าวิญญาณอยากจะบอกลาครอบครัวมันน่าจะวนเวียนอยู่ใกล้ตัววันต่อมาหัวหน้ากับเจ๊ไปสำรวจที่ทำงานลุงระหว่างนั่งรถคนขับก็ขับเหมือนรถสายแปดเวียงไปเวียงมาจนเจ๊จะล้มหัวทิมโชคดีที่หัวหน้าประคองเอาไว้ความใส่ใจของเขาทำให้เจ๊ถึงกับใจสัน่นระหว่างนั้นหัวหน้ากีก็หันไปสบตาก,กับคนบนรถและเห็นว่าคนคนนั้นถูก ูกวิญญาณร้ายสิงอยู่ทําให้พวกเขาต้องตามไปจับตัว เพราะคิดว่าเป็นวิญญาณหลงทางที่กําลังตามหาหัวหน้ากีตามไปทันและเกิดการต่อสู้แต่มันก็เป็นวิญญาณคนละตัววิญญาณร้ายมันวิ่งหนีออกไปจนเกือบจะถึงตัวเจ๋หัวหน้ากีเลยปาอาวุธของเขาสากาัดเอาไว้แทงทะลุตัวมันจนสลายกลายเป็นผงเขาไม่แผลที่มือจากการต่อสู้รอบนี้แต่เขาก็ต้องเอาลูกแก้วสีแดงไปส่งที่ปอละโลกเจ๋เลยต้องไปสำรวจที่ทํางานลุงแว่นคนเดียวและเธอได้เจอกับวิญญาณเลลอนเธอโน้มน้าวจนวิญญาณจะยอมไปที่ร้านแต่แม่บ้านก็เปิดประตูมาขัดจงังหวะ ก่อนทําให้วิญญาณดวงนั้นหลุดมือในขณะเดียวกันคังแบก็ชวนสาวบริการไปเป็นครูเต้นชวนด้วยคําพูดหวานๆบอกว่าเธอเป็นคนพิเศษสําหรับเขาเล่นเอาเธอเกือบจะตอบตกลงก่อนจะพูดขึ้นมาอีกว่าเธอพิเศษเพราะจับตัวแล้วไม่รู้สึกอะไรสาวบริการคิดว่าเขาจะมากวนใจก็ขึ้นปีดถ้าโดนมาเท้าเข่าซอกคงรู้สึกกับเธอขึ้นมาบ้างเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษารุนพพ่รุนพีลนพเลลสอนวิธีขอแบบใกล้ชิดแต่พอลองนึกภาพสาวห้าวแบบเธอ ไก้ชิดเข้าไปคงโดนกระทืบมากกว่าในระหว่างผักเทียงเขาบังเอิญเจอกับเธอที่ร้านข้าวทั้งคู่ใช้กันปกป้องคนตาบอดที่โดนต่อว่ามันทําให้พวกเขาสนิทกันขึ้นพอรับรู้ได้ว่าแต่ละคนก็มีส่วนที่ดีของจิตใจเพิ่มความสนใจในตัวกันและกันขึ้นมาบ้างส่วนอีกคู่อย่างเจ๊กับหัวหน้าเธอได้ทําแผลที่มือให้เขาเสร็จแล้วก็วีนดาไปก่อนตามนิสัยก่อนจะชวนไปเลี้ยงเนื้อย่างด้วยกัน เรื่องตัดมาที่หลวงแวนช่วงนี้เขาลงหลงลืมๆืมจำไม่ได้แม้แต่รหัสประตูบ้านโชคดีที่เมียกลับมาจากท่องเที่ยวเร็วเธอเลยเปิดประตูออกมารับเขาเขาคิดว่าตัวเองเริ่มแก่ตัวเมื่อเช้าก็ลืมจะลงรถเมล์ผิดไปแถมเมื่อกี้ยังลืมรหัสประตูแต่มีเธออยู่ด้วยแบบนี้ก็สุขใจที่ลืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะวิญญาณเล่ล่อนที่ตามอยู่หรือเปล่า ขังแมมมากินเลี้ยงกับเจ๊าตามนัดไอ้หนุ่มน้อยเล่าปัญหาให้ทั้งคู่ฟังไม่รู้จะทำยังไงให้ได้คู่เต้นพอเล่าให้ฟังว่าชวนยังไงทั้งคู่ก็เห็นภาพหัวหน้ากีเลยสอนว่าเขาไม่ควรพูดว่าเธอเป็นคนพิเศษแต่ต้องบอกว่าอยากเป็นคนพิเศษของเธอคำพูดนั้นทำให้เจ๊นึกถึงและทถายาทหลังเขาฟื้นก็อยากอยู่กับเธอต่ออยากทำให้ตัวเองเป็นคนพิเศษสำหรับเธอวันต่อมาลุงแว่นโดนหัวหน้าต่อว่าเพราะลืมนัดสำคัญที่ถูกเลื่อนมาวันนี้และหัวหน้าได้บอกตรงๆว่าอยากให้เขาลาออก พราะตอนนี้แก่จนไม่เหมาะกับบริษัทแต่ลุงแว่นก็ลาออกไม่ได้เขาอยากให้เมียได้ท่องเที่ยวและทําอะไรตามใจก่อนหัวหน้าได้ฟังแบบนั้นก็บอกให้รู้ตัวว่าเมียของเขาตายไปแล้วคําพูดนั้นปลดล็อกความทรงจําของลุงแว่นออกมาความจริงเมียเขาตายระหว่างท่องเที่ยวและเขาตรวจพบว่าเป็นโรคความจําเสื่อมมันทําให้ช่วงนี้เกิดอาการหลงหลง,ล,งลื่ลืมพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นเมียเตรียมเคี้ยวที่ชอบเอาไว้เขานั่งกินมันอย่างมีความสุขทั้งน้ําตา มันทำให้วิญญาณเล่ล่อนหมดห่วงความจริงแล้วเธอก็คือเมียของลุงแวน่นเธอยอมมาหาเจ๊ที่ร้านริมทางเธอบอกว่าไม่อยากทิ้งผัวไว้คนเดียวแต่ถ้าอยู่นานกว่านี้ทางปรโลโลกจะไม่ยอมให้อุทธรเธอเลยขอแค่บอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายพอทั้ง3คนเข้าไปในความฝันของลุงแวน่น ตอเห็นภาพตัดไปมาม่วซัวไปหมดเพราะอาการของโรคความจําเสื่อมแต่สุดท้ายพวกเขาก็เจอความทรงจําระหว่างรุ่งกับเมียเขาโทษว่าเป็นความผิดตัวเองที่ปล่อยให้เธอขับรถคนเดียวถ้าวันนั้นยอมให้เธอไปส่งที่ทํางานคงไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งคู่ก่อนลากันเป็นครั้งสุดท้ายเธอขอให้เขาเข้มแข็งเอาไว้จนกว่าจะได้เจอกันในโลกอีกฝั่งในวันต่อมามีลูกค้าทำตัวแปลกในห้างเหมือนพยายามขโมยของสาวบริการเห็นก็เอาตัวไปตรวจขนแต่ก็ไม่เจอของที่ขโมยลูกค้า มนเลยหัวเสียใส่เธอหาว่าใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์แม้ว่ารัางแบจะขอโทษยังไงก็ไม่ยอมต้องให้เธอคุกเข่าขอโทษเท่านั้นขังแบเห็นว่ามันจะมากเกินไปเลยแอบ,บใช้พลังทำให้เขาสารภาพมันบอกว่าแอบ,บขโมยแล้วส่งให้เพื่อนอีกคนพวกเขาเลยจับตัวทั้งสองคนได้ในที่สุดสาวบริการขอบคุณที่เขาช่วยเขาก็บอกว่าทำไปเพราะเชื่อใจเธอเหมือนตอนเจอกันครั้งแรกที่เธอเชื่อใจเขาเธอได้ฟังแบบนั้นก็ยอมใจอ่อนชวนเขามาเป็นคู่เต้นในงานบริษัทฝั่งลุงแว่นตตัดสิน ใจย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราระหว่างที่รอลูกชายกลับมาก่อนไปเขาแวะมาหาเจ๊กับหัวหน้ากีและได้กินเกี๊ยวกุ้งเป็นครั้งสุดท้ายลุงรู้สึกคุ้นเคยกับรสชาติหนี้มากแต่ตอนนี้จําอะไรไม่ได้แล้วก่อนที่หัวหน้ากีจะอาสาขับรถไปส่งหลังลุงออกไปผู้จัดการก็พาเมียลุงออกมาจากที่ซ่อนเมียลุงขอบคุณเจ๊ที่ช่วยให้ได้บอกลาผัว และให้เขาได้กินเกี๊ยวฝีมือเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอเห็นแววตาอันโดดเดี่ยวของเจก็เข้าใจความรู้สึกที่กำลังเจอเลยอวยพรให้ได้เจอผู้ชายที่รักในสักวัน ขังแบฝันว่าชนะเลื่อนในการเต้นและได้แหวนยกเป็นรางวัลตอบแทนแต่พอจะใส่ให้สาวบริการฟิลขอแต่งงานคนที่โดนสวมกับเป็นหัวหน้าของเขาแถมยังจะจูบกันจนกล้เป็นฝันหลายพอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่ร้านฟังหัวหน้ากี้ก็บอกให้เขารู้ตัวว่าเขาอาจจะชอบผู้ชายแบบไม่รู้ตัวเจ๊เห็นไร้สาระก็บอกว่าเป็นฝันบอกเหตุวันต่อมารังแบบอกเรื่องนี้กับหัวหน้า พูดจบปุ๊บเมียหัวหน้าก็โทรมาปับ๊บฝันนั้นหมายถึงหัวหน้ากําลังจะได้เป็นพ่อคนหัวหน้าขอบคุณคังแบที่ทําให้เขามีลูกจนได้เจ๊กับหัวหน้ากีก็ไปซื้อของที่หลานพวกเขาสะดุดตากับตู้คีบตุ๊กตาข้างทางก่อนจะไปแย่งเด็กเล่นจนน้องงองแงแม้ว่าจะเป็นคนแก่หรือเด็กเจ๊ขาโหดก็ไม่เคยเมตตาไล่ให้น้องม่กลับไปทําการบ้านและพวกเขาก็เล่นกันอยู่นั่นแต่ก็ไม่ได้สักตัวคังแบต้องเรียนคัสเต้นหลังเลิกงานเขาเต้นห่วจะโดนครูดุพอเข้าคู่กับสาวบริการในตอนที่หน้าใกล้กัน ใจเขาก็เต้นแรงเขินจนเผลอทิ้งเธอลงผืนต้องโดนลงโทษให้ซ้อมต่อคนเดียวอีกครึ่งชั่วโมงทีแรกกังวลที่ต้องแต่ตัวกับครูแต่เขาเห็นครูสอนเต้นดูมีเรื่องทุกใจเลยยอมอยู่ต่อส่วนเจ๊กับหัวหน้าในตอนนี้เล่นตู้คีบจนเงินหมดกระเป๋าแม่มีเงินไปซื้อของมาเปิดร้าน เห็นว่ากลับไปเอาก็ไม่น่าทันเลยตัดสินใจจะไปยืมคังแบในห้างก่อนพอเข้าไปก็เห็นคังแบลังเลที่จะจับมือครูพวกเขาทําให้ครูตกใจจนเผลอแต่ตัวคังแบและเล่าเรื่องทุกใจออกมาเธอพยายามมีลูกมาตลอด2ปีพอเธอทําสําเร็จกลับดูแลตัวเองไม่ดีจนแทงเธอโทษว่าเป็นความผิดตัวเองมันทําให้สภาพจิตใจทั้งเธอและผัวแย่ลงเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะพยายามดึงเธอขึ้นมาอย่างไงมันก็ไม่ได้ผลจนผัวคิดว่าการตั้งท้องเป็นการทําร้ายเธอเขาไม่อยาก ให้ลูกมาทำให้เธอต้องถูกเพราะถึงพวกเขาไม่มีลูกก็มีความสุขกันได้ที่ผ่านมาพวกเขาเต็มที่กันที่สุดแล้วสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจจะอยู่กันแบบไม่มีลูก แต่เธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เลือกถูกต้องไหมเจได้ฟังเธอระบายก็ให้นำบัตรร้านไปถ้าอยากระบายก็มาหาพวกเขาได้ที่นี่ขังแมอยากให้ฝันบอกเหตุเกิดขึ้นกับครูสอนเต้นแต่หัวหน้ากีก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเทพซมชินเป็นคนกำหนดทุกอย่างเจได้ฟังแบบนั้นก็ปิ๊งไอเดียตงดิ่งไปหาเทพซมชินถึงบ้านในตอนที่เทพกำลังคีบกาชาในตู้เพื่อเอาไปมอบให้ผู้หญิงที่จะท้องในฝันไม่ว่าวันจูจะเอาใจเทพซมชินขนาดไหนเธอก็เซกเด็กให้ครูสอนเต้นไม่ได้ ถ้าทำโดยภารการมันผิดกฎสวรรค์ในตอนที่วอนจูก,กลับมาล้านมีผู้ชายคนหนึ่งแอบมองจากมหมมดเขาเคยเป็นเพื่อนกับรัชธายาตและได้รู้จักเธอในอดีต ตอนนี้เพื่อนเก่าของและชะาญาติได้กลับมาอีกครั้งฝั่งเจ๊คิดจะขโมยกาชาของเทพสามชินระหว่างปรึกษาผู้จัดการก็เข้ามาพอดีเจ๊เลยวีนไล่ให้ไปจับวิญญาณหลบหนีทางนี้ก็มีการมีงานต้องทำขังแบร์เห็นภาพหลอนสาวบริการระหว่างทำงานรุ่นพี่เชเวรู้ก็แซวใหญ่เห็นเธอแบบนี้ตกลุมรักแล้วแน่พอขังแบร์นึกถึงเธอก็เขินขึ้นมาดูเหมือนว่าจะตกลุมรักแล้วจริงๆเขาบังเอิญเจอเธอระหว่างทางเลยชวนไปซื้อชุดใส่เต้นด้วยกันในวันหยุดพอเธอลองแต่ละชุด ออกมาก็สะดุดตาม,มากก่อนจะไปหยุดที่ชุดแดงแหลงลิศขังแบเห็นแล้วถึงกับตกตะลึงในความงามบอกให้เธอเอาชุดนี้เพราะเธอสวยที่สุดสาวโดนชมแบบนั้นก็เขินนิดๆพอทั้งคู่ใส่ชุดยืนด้วยกัน ก็ดูดีจนต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้หลังจากนั้นคังแบก,ก็รีบทําคะแนนทันทีเขาได้ตัวหนังฟรีเลยชวนไปดูหนังด้วยกันจูจๆก,ก็เป็นเดทที่ทําคะแนนให้ถังคู่สาวบริการก็มาเล่าทุกอย่างให้เพื่อนรักฟังเพื่อนบอกให้เธอรีบจับเขาแห่ได้เพราะผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนทุกคนที่ผ่านมาที่ผ่านมาทุกคนที่จับตัวเธอจะรู้สึกกลัวจนขนลุกและไม่มีใครรับเธอได้คังแบเป็นผู้ชายคนแรกที่จับเธอแล้วไม่รู้สึกอะไรไม่รู้ว่าพลังทั้งคู่หักล้างกันพอดีหรือเปล่า แต่เธอก็ไม่อยากเสียใจอีกแล้วและยังรู้สึกว่าเขามองเธอเป็นแค่เพื่อนแต่เพื่อนที่ไหนจะส่งข้อความหาแบบนี้ฝั่งครั้งแรรอเธอตอบยังใจจดใจจ่อไม่ยอมทำงานจนจะโดนเจวีนเรื่องตัดมาที่ครูสอนเต้นเธอกับผัวไปเจอพี่สาวกับหลาน ัวเธอหยอกล้านยังมีความสุขยิ่งเธอเห็นหน้าเขายิ่งรู้สึกผิดแถมแม่ผัวยังอยากให้พวกเขาพยายามกันอีกรอบมันยิ่งตอกย้ำความเสียใจให้เธอทำให้คืนนั้นเธอระเบิดความเก็บกดออกมาถึงจะตกลงกันว่าใช้ชีวิตแบบนี้แต่เธอก็คิดว่าลูกเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาถ้าทำไม่ได้เธอขอจบชีวิตคู่ดีกว่าเธอหนีออกมาจากบ้านด้วยความเสียใจพอเห็นนามบัตรร้านริมทางในกระเป๋าก็มาระบายให้พวกเจฟังเจสอนให้เธอเข้าใจชีวิตถ้าผ่านเรื่องทุกใจไปแล้วชีวิตจะ เข้าที่เข้าทางถ้าปล่อยแห้อามเย็นลงทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนจะให้วายสูตรพิเศษกับกับแก้มเอาไปกินกับหัวทำให้ทั้งคู่กลับมาเข้าใจกันอีกครั้ง ฟังเจตัดสินใจจะไปขโมยกาชาคืนนี้หัวหน้ากีได้ฟังก็ไม่เห็นด้วยหัวหน้าตำรวจวิญญาณอย่างเขาไม่คิดจะทำเรื่องผิดกฎแบบนั้นแต่ถึงเขาจะไม่ช่วยเธอก็จะทำคนเดียวเขาเลยอยากรู้เหตุผลที่เธออย่างเด้อเจบอกว่าเธอเคยมีคนรักเขาไม่ใช่คนทั่วไปพวกเขาเลยรักกันไม่ได้เธอเองก็มีความฝันอย่างมีลูกเหมือนคู่สอนเต้นเธอทำไม่ได้เลยเข้าใจความรู้สึกนั้นดีหัวหน้าไม่จำเป็นต้องเข้าใจเธอเพราะคนคนเดียวที่เข้าใจเธอคงมีแต่แม่พอหัวหน้าได้ฟังอีก ด้านของเจ๊าขาโหดก็อาสาจะช่วยเรื่องนี้ด้วยและบอกว่าจากนี้ไปคนที่เข้าใจเธอจะมีเขาอีกคนทั้งสามคนบุกเข้าไปในบ้านเทพสัมชินตอนนี้เทพหลับสนิทมาซ้อมตายพวกเขาเลยพันไปถึงตู้กาชาแบบง่ายๆ แต่ตู้มันก็ใช้ทักษะในการคีบพ,พอสมควรฝีมือระดับเจ๊กับหัวหน้าที่คีบตุ๊ก,กตาไม่ได้ลองคีบกันอยู่นานก็ไม่ได้สักลูกจนเทพซ้ำชินจะตื่นเจ๊โมโหหัวร้อนเลยเตะตู้ไปหนึ่งปาบและลูกแก้วกาชาก็หล่นลงมา3มลูกหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบไปทําตามแผนและเผิอทิ้งนาบัตรของร้านเอาไว้ทั้งสคนไปดักรอกครูสอนเต้นในโลกความฝัน พอแอบใส่เล่าวิเศษลงไปในวายในขณะเดียวกันเทพซัมชินก็ตื่นขึ้นมาและเห็นนามบัดของเจ๊ตกอยู่หน้าตูเลยรู้ว่าเจ๊มาขโมยลูกแก้วความฝันไปทั้งสามคนรอคู่อยู่นานสองนานพอเธอเดินมาก็โยนลูกแก้วลูกแรกไปให้มันกลายเป็นดอกบัวสีชมพูในแม่น้ำครูเห็นว่ามันสวยดีและรีบเข้าไปเก็บแต่ไม่ว่าครูพยายามยังไงก็เก็บไม่ได้ พวกเขาเลยต้องโยนลูกที่2มันกลายเป็นเสือกําลังนอนอยู่ในกรงแต่ดูเหมือนช่วงนี้คนจะใช้บริการเสือบ่อยซะเหลือเกินมันเลยเหนื่อยและไม่สนใจและเทพซ้ำชินก็ตามมาเอาลูกแก้วคืนในโลกแห่งความฝันตอนนี้พวกเขาเหลือลูกสุดท้ายโยนออกมามันก็กลายเป็นลูกทอ ครูสอนเต้นต้องรับลูกท้อให้ได้ภารกิจถึงจะสำเร็จแต่ระหว่างที่เธอจะรับเทพสามชิ้นก็มารับหนีไปก่อนเธอจะไม่ยอมให้เด็กไปเกิดตามใจชอบทั้ง3มคนต้องไปแย่งเอาลูกท้อคืนก่อนที่สุดท้ายครูสอนเต้นจะรับลูกท้อไปได้ทำให้แผนการของพวกเขาสําเร็จและเธอก็ได้เป็นคุณแม่ป้ายแดงในที่สุดแต่ระหว่างที่ทั้ง3คนดีใจกันได้ไม่ทันไลพวกเขาก็กลับมาเจอร้านกำลังโดนยึดของผู้จัดการมาแจ้งว่าวอนจูจะโดนพักง,งานแบบไม่มีกำหนดข้อหาแอบขโมยลูกแก้วแห่งความฝัน เย็นวันต่อมาคังแบไม่เจอร้านริมทางเพราะตอนนี้พวกเจ๊ถูกท่านยมเรียกตัวไปเคียย์เจ๊ออนวอนขอโอกาสก็ไม่ได้ผลท่านยมจะยึดตัวเด็กคืนและคะแนนลูกค้าเคสนี้จะไม่ถูกนับ นอกจากนั้นทั้งคู่ต้องบำเพ็ญประโยชน์120ชั่วโมงจนกว่าจะครบร้านจะถูกปิดเอาไว้เจที่โดนยึดเวลาไปก็ไม่ยอมลำพังตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วหัวหน้ากีเห็นว่าต่อรองไปไม่ได้ผลเลยบอกให้เจใจเย็นรีบทําให้ครบดีกว่าทั้งคู่ต้องไปช่วยศาลตัดสินโทษพาวิญญาณเข้าเครื่องลบความทรงจําก่อนส่งไปเกิดและทํางานจิป,ประทานเล็กๆเ,เวลาผ่านไปแค่สามวันก็เริ่มถอให้ทําจริงๆคงกินเวลาเป็นอาทิตย์ป่านนี้ข้างแบกคงคิดถึงพวกเขาร้องไห้ขี้มูกโป่งพอเจได้เห็น คนไปเกิดใหม่ก็อิจฉาที่ได้ลบความทรงจำแย่ๆออกไปตัวเธอยังต้องจมอยู่กับมันตลอด500ปีหัวหน้าฟังเธอระบายก็รู้จักเธอมากขึ้นเธอลองคิดดีๆยังมีความทรงจำดีๆอยู่อีกเรื่องนั่นคือการที่เธอมีแม่เธอดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกท่านถ้าไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่500อปีที่ผ่านมาเธอคงอยู่ไม่ได้ป่านนี้แม่อาจจะลืมเธอไปแล้วหัวหน้าเลยปลอบเธอว่าแม่น่าจะยังจำเธอได้ตอนนี้อาจจะมองอยู่ที่ไหนสักแห่ง เจ๋เข้ามาทําความสะอาดห้องสมุดและได้เจอบันทึกเกินใหม่หลายเล่มมันเขียนถึงคนที่เธอรู้จักมากมายและได้เจอของราชวงศ์โชซอนเธอเลยอยากอ่านบันทึกของราชายาทคนที่เธอรัก แต่หัวหน้ากีมาขัดจังหวะก,ก่อนเธอจะได้อ่านเพราะท่านยมให้มาตามเรื่องตัดมาที่คังแบเขาเป็นห่วงทั้งคู่จนไม่ไปสอมเต้นสาวบริการไม่เจอเขาก็มาคุยด้วยเธอนึกว่าเขาโกรธที่ไม่ตอบข้อความก็ขอโทษเขาเลยบอกว่าลืมเรื่องนั้นไปแล้วเล่นเอาเธอสับสนมากจะรักหรือไม่รักเขาวิ่งมาดูร้านในตอนเย็นแต่มันก็ยังไม่กลับมาที่เดิมเขาไม่รู้จะได้เจอทั้งคู่อีกหรือเปล่า ได้แต่หวังว่าทั้งคู่จะไม่เป็นไรสาวบริการเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าผู้ชายมันแค่เล่นตัวถ้าเธอไม่อยากให้หลุดมือแล้วต้องโสดไปตลอดชีวิตก็ชิงจูบเข้าก่อนซะเลย ตัดกลับมาที่ยมโลกทันยอมเลี้ยงของกินดีๆกับทั้งคู่เจดูออกว่าเลี้ยงเพราะมีเรื่องให้ช่วยอย่าเสียเวลาเล่ามาว่าต้องการอะไรทันยอมโดนเง็กเซียนส่งข้อความมาด่าให้ทํางานดีๆถ้าทําพลาดอีกพ่อจะปลดจากตําแหน่งเธอโมโหที่เจ้านายบนเกงเลยไประบายกับเทพสัาชินเพื่อนรักระหว่างคุยแชทกันก็สะดุดกับพนักงานมือถือทันยอมเลยหลุดมือพอหยิบมาพิมพ์ด่าท่านเง็กเซียนแล้วส่งไปถึงเห็นว่าลายมันสลับไปเป็นเง็กเซียนฮองเตจะพิมพ์แก้ตัวแบตมือถือก็ดันหมดเลยรีบไปหา ปักชาร์จแต่ปลักที่โตสำนักง,งานก็เต็มเลยแอบถอดปลักมั่วๆแล้วเสียบแทนแต่ปลักนั้นนั้นเป็นเครื่องลบความทรงจําวิญญาณผีพนันที่ต้องไปเกิดเป็นไก่เลยขึ้นไปบนโลกพร้อมกับความทรงจําเดิมท่านยมอยากให้จับผีพนันกลับมาเงียบๆเจ๊เห็นท่านยมเดือดร้อนก็ขอสิ่งตอบแทนถ้าไม่ได้ทุกอย่างจะไปฟ้องท่านเยกเซียนท่านยมเลยยอมยกเลิกการบำเพ็ญผลประโยชน์และจะคืนล้านริมทางให้แถมยังจะเพิ่มเคสนี้ให้เป็นคะแนนแต่แค่นั้นเจ๊ยังไม่พอใจขอเวลาให้เธอเพิ่มอีกสิวัน ด้ท่านยอมทำไรไม่ได้มีแต่ต้องยอมเดียวตัมมาที่ผีพนันพอมันเห็นว่าตัวเองต้องเกิดไปเป็นไก่ก็ไม่ยอมระหว่างนั้นมีชาวสวนเข้ามาเก็บไข่พอดีชาวสวนเกิดเลื่นล้มสลบตรงนั้นมันเลยแอบเข้าไปสิงในล่างแถมชาวสวนคนนั้นไม่ใช่ชาวสวนธรรมดาที่จริงแล้วเขาเป็นประธานบริษัทขังแบรเดินมาเจอร้านริมทางก็ดีใจแต่เจ้าของร้านกับไม่ใช่เจวอนจูพอออกจากร้านก็ได้ยินเสียงเจ็บบ่นว่ามีร้านมาตั้งแทนซะแล้ว เขาดีใจรีบเข้าไปกอดทั้งคู่เห็นผอมซูบลงก็รู้ว่าขัางแแบเป็นห่วงขนาดไหนทั้งสมคนต้องออกปฏิบัติการแบบไม่มีร้านหลังจบเรื่องนี้ถึงจะได้ร้านคืนพอหัวหน้ากีลองคุยภาษากระทากับไก่ในเลา้าก็ได้รู้ว่าผีพนันมันสิงชาวสวนออกไปขังแแบเห็นชาวสวนก็บอกว่าเป็นประธานห้างของเขาเองผีพนันนั่งรถผ่านตรงที่มันตายก็นึกถึงอดีตมันติดหนี้นอกระบบเจนโนนตามล่าเคยมาขอยืมเงินเพื่อนสนิทที่เป็นพ่อค้าร้านผลไม้ เพื่อนก็จะยอมเป็นครั้งสุดท้ายพอออกจากร้านก็เห็นเจ้าหนี้กําลังเดินมาหาเลยคิดว่าเพื่อนทรายศโทรไปฟ้องเจ้าหนี้ให้มาเอาตัวมันมันวิ่งหนีเจ้าหนี้จนโดนรถชนตายหน้าร้านรอบนี้มันใช้อํานาจท่านประธานจ้างพวกเจ้าหนี้ไปถล่มร้านเพื่อนสนิทและทําให้เจ้าหนี้ยอมก้มหัวให้ขังแบเห็นพฤติกรรมก็เป็นห่วงท่านประธานที่ผ่านมาท่านประธานเป็นคนดีมาตลอดกลัวแกจะเสียชื่อเสียงเพราะผีตัวนั้นทางเดียวที่ทําได้คือต้องเข้าไปจัดการมาในฝันแต่ไม่มีร้านมาทําให้ท่านประธานดื่มเหล้าวิเศษ ในการซ้อมเต้นวันสุดท้ายคังแบได้รู้ว่ารางวัลของผู้ชนะจะขออะไรจากท่านประธานก็ได้หนึ่งอ้อเขาเอาเรื่องนี้มาบอกเจเขาจะขอดื่มกับท่านประธานเป็นการส่วนตัวถึงตอนนั้นพวกเขาก็จะเข้าฝันได้แต่การชนะเลิศมันยากเจเลยจะช่วยให้มันเป็นไปตามนั้นบอดี้การสาวเห็นคังแบนตั้งใจเป็นพิเศษก็นึกว่าพยายามเพื่อเธอแถมเขายังบอกว่าจะคว้าที่หนึ่งเพื่อคนพิเศษยิงเข้าใจไปใหญ่ว่าเพื่อตัวเองแต่ก็ต้องคลีฟคูลเอาไว้พอได้ซ้อมเต้นคู่ กันคำพูดที่เพื่อนบอกให้จูบก็ดังในหัวไม่หยุดจนตอนนี้เธอเขินเขาซะเองเรื่องตัดมาที่ผู้จัดการพอไม่มีร้านลิมทางให้กินฟรีเขาก็ต้องมาเสียตังกินข้าวร้านอื่นตอนนี้เขากับผู้ช่วยมีวิญญาณร้ายต้องจัดการวิญญาณตัวนั้นมีชื่อว่าคิมวอนฮยองหรือเพื่อนเก่าของระชฐายาิ หัวหน้ากีวางแผนให้ผู้เข้าแข่งขันจุดจดแต่เขาดันพลาดกินยาถ่ายเข้าไปซะเองส่วนเจเล่นงานผู้เข้าแข่งขันคนอื่นสำเร็จในการแข่งขันคู่แข่งเลยน้อยลงเรื่อยเหลือแค่คู่ที่หัวหน้ากีจัดการไม่ได้เจไม่เจอตัวหัวหน้าก็งงว่าหายหัวไปไหนตอนนี้เขากำลังรบกับาสึกที่บุกมาไม่หยุดในการแข่งขันข้างแบททำดีมากเต้นดีกว่าอีกคู่จนได้รางวัลชนะเลิศสาวบริการเขาเป็นพนักง,งานประจำทีน่นี่ส่วนคังแบ้ขอถือกับท่านประธานตามแผนพวกเขาพาผีพนันมาดื่ม ที่บ้านคังแบผีพนันเห็นเป็นแค่ห้องเช่าเล็ก,ลกๆก็แนะนําให้รู้จักกับการเสี่ยงโชคเจ๋เห็นมันพูดไร้สาระก็รู้สึกว่าเสียเวลาหลอกชนแก้วจนมันกินเหล้าวิเศษเข้าไปผีพนันรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากโดนรถชนตายในตอนนั้นมันเห็นเงินหล่นตามทางก็ตามเก็บไปเรื่อยๆเงินนั้นมันนาทางไปถึงร่างของเจ้านี่และได้ยินเจ้านี่คุยกันว่าเพื่อนสนิทมันใช้นี่แทนมาตลอดพอไปหาเพื่อนที่ร้านก็เห็นกําลังทะเลาะกับแฟนเพื่อนใช้นี่แทนจนชีวิตคู่ของเขาถูกทําลายมัน ทำให้ผีพนันสำนึกผิดทุกอย่างเจขอให้มันกลับไปรับโทษตามเดิมส่วนเพื่อนสนิทเธอจะคอยดูแลให้ดีขึ้นเองตัดมาที่คังแบกเขาขอบคุณสาวบริการที่ทำให้ได้ที่หนึ่งบทสนทนาวันนั้นมันแปลกประหลาดสำหรับเธอมากยิ่งมองปากเขามันก็ยิ่งน่าจูบจนสุดท้ายเธอก็อดใจไม่ไหวพุ่งเขาไปจูบแบบแม่เขาตั้งตัวและรีบหนีออกไปแบบเขินๆทิ้งไอ้หนุ่มน้อยให้มันช็อกอยู่ตรงนั้นเรื่องตัดมาที่ผู้ช่วยยมาทาตเขาตามล่าวิญ,ญญาณร้ายจนไปถึงดาดฟ้า แต่ตอนนี้วิญญาณร้ายมันก็แข็งแกร่งขึ้นจากการกินวิญญาณร้ายดวงอื่นผู้ช่วยเลยสู้มันไม่ได้และโดนกินเข้าไปอีกคนส่วนที่ร้านกําลังฉลองให้กับความสําเร็จตอนนี้เหลือลูกค้าอีกแค่4คนคังแบนนั่งยิ้มไม่หุบจนทั้งสองคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนบนดาดฟ้าผู้จัดการเจอดาบของผู้ช่วยตกอยู่ก็เข้าใจแล้วว่าวิญญาณร้ายแข็งแกร่งขนาดไหนมันคงต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่จะช่วยปลดปล่อยจากความแค้นตลอด500ปี กระตูนติดเลตเรื่องโรมโอแอนจูเลียตกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันหัวหน้ากีเป็นอีกคนที่ติดงอมแงมนอกจากความเลดยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของความรักผู้จัดการเข้ามาในร้านพร้อมขังแบหลังจากงานเต้นถึงตอนนี้ก็ยังยิ้มไม่หุบสองนุมเลยหลอกถามจนได้รู้เรื่องว่าพึ่งจูบกับสาวบอดี้การ์ดมาทุกคนถึงกับสแสดงความยินดีด้วยบวกกับความอิจฉาเพราะจูบสุดท้ายของแต่ละคนก็เมื่อ500ปีก่อน พอได้รู้ว่าแค่ปากชนกับปากก็หมดสนุกและให้กำลังใจว่าหนทางยังอีกยาวไกลฝั่งสาวบริการไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นอารมณ์มันพาไปไม่ทันคิดหน้าคิดหลังในตอนที่เธอกลุ้มใจขังแบกก็แวะมาทักทายด้วยรอยยิ้มแต่เธอก็พยายามกีดกันเขาอย่างเต็มที่ถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองคิดว่าที่จูบมันเป็นแค่อุบัติเหตุเรื่องตัดมาที่บ้านขังแบกมีคนตายในห้องชั้นล่างลยว่างแม้ว่าผู้เช่าใหม่มาดูห้องกี่คนก็รู้สึกกลัวในหน้าเห็นเขาผ่านมาพอดี เลยชวนไปดูห้องใหม่แถมยังจะลดราคาให้ตั้งเครื่องหนึ่งแต่พอเข้าลองเข้าไปดูในห้องก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนไล่ออกมาแถมบรรยากาศยังชวนคนลุกมากๆและในจดหมายบอกชื่อเจ้าของห้องว่าแม่มดน้ำแข็งในกระตูนโรเมโอรับจ็อบเป็นพนักง,งานส่งของจูเลียตเห็นเขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเลยไม่ชอบจึงหันไปจับพ่อโรเมโอแทนเรื่องมันพีิจนทําให้เจติดไปด้วย พออ่านจบคังแบก็เข้ามาพร้อมผู้จัดการเจสสงสัยที่ช่วงนี้ผู้จัดการป้วนเปียนอยู่แถวนี้ผู้จัดการบอกว่าเขามาลาตะเวนวิญญาณร้ายที่หลุดออกมาและดูว่าทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าระหว่างทงาํางานคังแบก็อินเลิฟไม่หยุดจนรุ่นพี่กับหัวหน้าดูออกว่าตกรุมรักสาว,วรอปอหัวปากหัวปั๊มทั้งคู่เสนอตัวจะเป็นพ่อสื่อชงให้แบบเข้ม,ขมในงานเลี้ยงแผนแพวกเขาชงคังแบเต็มทีแต่สาวบริการก็ดีตัวออกอยู่ตลอดแต่ยิ่งเธอเห็นรอยยิ้มเขาก็ยิ่งเขนินพอแกล้งทําตัว ลัวลัวใส่เขาก็ยังบอกว่าน่ารักหลังจบงานเลี้ยงรุ่นพี่ก็ชงให้เขาไปส่งเธอ พอทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันสาวบริการก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ชอบเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความเข้าใจผิดก่อนจะเดินหนีออกมาอย่างเลือดเย็นทิ้งห้ไอหนุ่มข้างแบ่เสียใจอยู่ตรงนั้นเรื่องราวในการ์ตูนก็เข้มข้นไม่ต่างกันรักแท้ของโรมโอสู้เงินทองไม่ได้เจ๊กับหัวหน้าต้องเฝ้ารอตอนจบอาทิตย์หน้าพวกเขาเห็นข่าวแล้วต้องช็อกคนแต่งยังไม่มดน้ำแข็งเพิ่งเสียชีวิตไม่มีใครได้รู้ตอนจบที่จะเกิดขึ้น ระหว่างนั้นคังแบก็คอตกเข้ามาขอดื่มหนักๆล้างความเสียใจในฐานะลูกค้าทั้งสองคนต้องฟังน้องมันละบายแถมยังมีลูกค้าตกข้างๆซ้ำเติมไม่หยุดจนคังแบหัวร้อนไล่ออกไปจากร้านพอเห็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ถึงกับตกใจเพราะลูกค้าคนนั้นเป็นวิญญาณคนธรรมดาไม่มีทางมองเห็นคังแบก็ตกใจมากที่พลังเขาพัฒนาขึ้น ตอนนี้ต้องมามองเห็นผีด้วยแต่เจ๊ก,ก็ปอบว่าอีกไม่นานทุกอย่างก็ปกติพอครบแสนเดี๋ยวเธอปิดประตูอย่านให้แล้วพลังทั้งหมดก็จะหายไปวันต่อมาคัางแบ่ไม่มาทํางานสาวบริการมาแอบซองก็เป็นห่วง เพึ่งหักออกเข้าไปทำไมไม่รู้เป็นห่วงอยู่ดีเขาลามาหลบผีที่ร้านริมทางหัวหน้ากีเห็นน้องมันกุ้มใจมากเลยแนะนําวิธีแก้ไขง่ายๆคือแค่ทําให้ผีไม่รู้ว่ามองเห็นแต่พูดมันง่ายกว่าทําเยอะไม่ว่ายัางไงครั้งแบก็ทําไม่ได้หัวหน้าเลยให้แว่นดําไปใส่หลบตาผีจะได้ไม่รู้ว่าสบตาอยู่ระหว่างนั้นเจ๊ก,ก็กลับมาพร้อมกับเกลือบริสุทธิ์เอามาให้เขาสาดไล่เวลาเจอผี เขาอยากรู้สาเหตุที่จูจูก็มองเห็นขังแบดเดาว่าเป็นเพราะเขาเข้าไปในห้องของผีแม่มดน้ำแข็งพอทั้งคู่ได้ยินชื่อก็อยากอ่านตอนจบของโรเมโอแอนจูเลียต ในขณะเดียวกันนายหน้าก็ให้ร่างทรงมาไล่ผีออกจากห้องร่างทรงยืนคุยกับกำแพงเป็นวักเป็นเวนแต่ที่เจ๋เห็นคือผีนั่งอยู่ในห้องเธอเลยเล่าเรื่องผีที่รับรู้ให้ในายหน้าฟังทําให้ร่างทรงถูกตะเพิดเพราะเป็นพวกต้มตุน๋นผีนักเขียนไม่ยอมคุยกับพวกเขาพอมีคนมาส่งพัสดุเธอก็ดูตื่นเต้นแปลก,ปกเจ๋เลยใช้คังแบไปเอาพัสดุของห้องนี้เธอสั่งค้องก่อนต้ไปเยอะมากแต่ว่าแต่ละชิ้นถูกกว่าค่าส่งได้สามขังแแบต้องบอกว่าสองคนนี้ช่วยเรื่องถูกใจได้ผีนักเขียนเลยยอม เล่าเรื่องของเธอให้ฟังเธอเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดเลยต้องอยู่ติดบ้านตลอดเวลาเวลาที่มีความสุขไม่แค่ตอนที่เขียนนิยาย และแล้วเธอก็ได้เจอกับพนักง,งานส่งของเขามาส่งของบ่อยจนเธอได้ทําความรู้จักขอให้ทแซนด์วิชแสนอร่อยไว้ต้อนรับจนสุดท้ายทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันแต่เธอก็ไม่เคยบอกเรื่องงานกับเขาเพราะอายที่เป็นนักเขียนนิยาย18บวกในวันหนึ่งที่เขาเอาของขวัญมาให้เธอก็ได้ยินว่าเขาเป็นคนน่าลาคาญและเธอแค่หลอกใช้แฟนเธอเขาใจผิดรีบออกไปทันทีทั้งๆที่มันเป็นเส้นเรื่องของนิยายหลังจากวันนั้นเธอก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยพนักง,งานส่งของก็กลายเป็นคนอื่นเธออยาก สางความเข้าใจผิดนี้ถ้าเขาได้อ่านตอนจบนิยายเรื่องนี้จะได้เข้าใจว่าความรักของเขาเอาชนะใจเธอได้ทั้ง3คนเลยไปตั้งร้านหน้ารถส่งของเจบอกเรื่องที่เธอเป็นนักเขียนนิยาย18บวกเขาก็ไม่สนใจและไม่คิดจะอ่านมันด้วยซ้ำขังแบรเลยลากเขามานั่งทานแซนด์วิชและเอานมผสมเหล้าวิเศษให้กินในฝันเขาได้นั่งดูตอนจบของนิยายที่แฟนเขียนทําให้รู้ว่ารักแท้ของหนุ่มส่งของ พระเอกนิยายที่ถอดแบบมาจากเขาตรงๆเอาชนะใจแม่มดน้ำแข็งอย่างเธอได้เขาเลยยอมกลับมาหาผีนักเขียนที่ห้องของเธอทั้งคู่คุยกันผ่านวอนจูเขาบอกว่าชอบนิยายที่เธอเขียนมาก และให้ของขวัญที่ไม่ได้ให้ในวันนั้นพร้อมกับขอโทษที่เข้าใจผิดเธอขอบคุณวอนจูที่รับฟังคำขอและจากไปอย่างสงบแม้ว่าโลกนี้ใครก็ต้องการคนรับฟังเหมือนกับราชทายาทหลังจากตื่นขึ้นมาเห็นหน้าเธอก็อยากให้เธอรับฟังเขาเหมือนที่รับฟังวิญญาณพวกเขาเลยได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เห็นจันเต็มดวงราชทายาทจะไม่ลืมเอามือไปวงมันไหวและชื่นชมความงามของมันราชทายามีวอนฮยองติดตามไปมาตลอดทําให้วอนจูกับ วอนฮยองสนิทกันไปด้วยแต่ราชินีก็ไม่ปลื้มวอนจูเพราะเธอไม่ใช่ลูกคุณนางผู้สูงส่งและไม่คิดจะให้แต่งงานกับลูกชายในคืนที่วอนจูนอนคิดมากรัชทายาทก็แอบมาหาเธอเขาขอให้เธออย่าห่วงอะไรไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาจะปกป้องผู้หญิงที่รักให้ได้คำพูดนั้นทําให้เธอเชื่อใจเขาแต่ในวันที่แม่ของเธอโดนฆ่าเธอได้เจอวอนฮยองระหว่างทางมือของเขาเต็มไปด้วยเลือดที่เกิดจากการต่อสู้กับนักฆ่าที่ฆ่าแม่เธอส่วนรัชทายาทที่เธอรัก วันเฮยองบอกว่ากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงอื่นเธอเลยรู้สึกโดนหักหลังมาตลอด500ปีเธอนึกถึงคนรับฟังทีไรก็เศร้าตลอด พราะตลอด500ปีไม่เคยมีคนแบบนั้นให้เธอคนที่เธอเคยไว้ใจมีแค่สองคนคนหนึ่งตายจากแต่อีกคนก็หักหลังขังแบกับหัวหน้าเลยบอกให้เธอรู้เพิ่มว่าตอนนี้เธอมีเพิ่มขึ้นอีกสองคนตรงนี้ถ้ามีอะไรก็เล่าให้ฟังได้ตลอดวอนหยองดักเล่นงานสองหนุ่มระหว่างทางกลับบ้านแต่ผู้จัดการก็มาขาัดเอาไว้และวอนหยองได้เรียกเขาว่าพอในวันนี้เป็นวันที่จันเต็มดวงทั้งหัวหน้ากีและขังแบกไม่ลืมเอามือมาวงและชื่นชมความงามของมันในแบบเทราชั ญายาไเคยทำเรื่องตัดมาที่ผู้จัดการกรวอนหายอง เขาไม่เข้าใจที่ลูกนี้ออกมาจากการหลับโทษทั้งทั้งที่อีกแค่แป๊บเดียวก็จะได้ไปเกิดใหม่วอนฮยองขอให้พ่ออย่าขวางทางเขาจะจบเรื่องของวอนจูกับรัชทายาทเพราะรัชทายาทเป็นคนตัดหัวเขารอบนี้เขากลับมาเพื่อแก้แค้นมันจะได้แฟงแฟกันถังคู่ถ้าวอนจูทําภารกิจไม่สําเร็จก็ต้องตกนรกแบบนั้นรัชทายาทจะต้องทุกข์ใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ผู้จัดการไม่คิดจะให้ลูกทําผิดไปมากกว่านี้เลยใช้พลังที่แข็งแกร่งกว่าต้านวอนหยองเอาไว้มันทําให้วอนฮยองเสีย ใจที่พ่อไม่เคยเข้าข้างเขาเลยสักรอบไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนหรือชาตินี้ความเป็นพ่อทําให้เขาสงสารลูกจนยอมลดพลังลงขังแแบกุ้มใจที่ต้องไปเจอสาวบริการในที่ทํางานรุ่นพี่เห็นเธอหนักก็คิดจะช่วยให้รุ่นน้องคนนี้จับสาวให้ได้เขามังเอิญเจอผีที่จอดรถในห้างก็พยายามตั้งสติทําเป็นไม่เห็นแต่ก็เป็นคนขวัญอ่อนคิดตกใจอยู่ดีเรื่องตัดมาที่หัวหน้ากับเจ๋พวกเขาเจอล่างทรงท,รงที่เคยไปปราบผีในคอนโดกําลังหลอกเอาเงินจากผู้หญิงคนหนึ่ง เจเลยเข้าไปขัดขวางไม่ให้ทําสําเร็จเธอไม่ชอบพวกหลอกลวงคนอื่นจูจูวันนั้นล่างทรงก็มาหาเธอที่ร้านขอให้ช่วยเปิดประตูสัมผัสพ,พิเศษให้ช่วงนี้ยานหายจนทำรมหากินไม่ได้เธอเห็นว่าของหมูๆเหมือนจะได้แต้มฟรีก็ตอบตกลงแต่พอลองไปดูประตูยานทิพย์ในฝันช่วยกันสองคนก็เปิดไม่ออกพอไปถามทางปอลโลกก็ได้รู้ว่าประตูยานทิพย์ทุกบานถูกปิด เพราะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนตอนนั้นมีเทพจะอวะตารลงมาเกิดแต่ดันมีคนไปปิดประตูยานเอาไว้เทพองค์นั้นเลยเอวตารลงมาไม่ได้จเจ๊ลองนึกถึงเคที่เด็กอายุหกขวบอยากบวชเธอเชื่อมประตูยานบานนั้นปิดเองกับมือก่อนถึงกับสำลักน้ำลายตัวเองตอนนี้มีแค่พลังธรรมชาติหรือสวรรค์ที่สั่งเปิดปิดได้ยิ่งทั้งคู่นึกถึงประตูของคังแบกก็ยิ่งเป็นห่วง แต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีพวกเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้จัดการผู้จัดการเลยได้รู้พลังวิเศษของคาง,งแบเขาคือกลไกลสู่ความสําเร็จของเจแต่ก็ไม่มีทางออกให้เจต้องหอบของฝากไปให้เทพสามชินช่วยเทพสามชินบอกว่าคางแบมีพลังหยินเยอะต้องหาสาวที่มีพลังหยางเยอะมาหากาักหลังคนคนนั้นเกิดจากหินแร่วิเศษหวานจูเองก็เคยบูชาหินนั้นกับแม่มันมีพลังในการขับไล่วิญญ,ญาณไหลแต่เทพสามชินบอกตัวตนของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เพราะ มันผิดกฎสวรรค์ร้ายแรงขังแบเห็นผู้หญิงแจกไปปิวตามหาลูกเขาเลยช่วยแจกจนหมดและพามาที่ร้านริมทางหวังว่าตำรวจวิญญาณจะช่วยตามหาเจอเธอเล่าว่าลูกเธอชื่อว่าจุนอูหายตัวไปตั้งแต่อายุห้าขวบเธอตามหาลูกมาแล้ว15ปีเจ๊ทำไข่ม้วนมาให้กินก็นึกถึงลูกชายเพราะมันเป็นของที่จุนอูชอบ เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลำบากมากแถมยังมีเพื่อนสมัยเด็กมาเกาะแกะ่เพราะอยากได้เธอไปครอบครองเธอขอให้เลิกยุ่งยามเพราะต้องดูแลลูกพอกลับมาถึงบ้านจุนอูก็หายตัวไปเธอคิดว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนนั้นแต่เขามีพยานที่อยู่เลยลอดตัวระหว่างนั้นหัวหน้ากีออกไปรับโทรศัพท์ผู้จัดการตามออกไปถามความคืบหน้าเลยได้รู้ว่าจุนอูยังไม่มีประวัติการตายโชคดีที่พวกเขาได้ที่อยู่ของผู้ชายคนนั้นมา หลังสู้กับลูกชายผู้จัดการก็ดูแปลกไปเขามุ่งหน้าไปที่บ้านผู้ชายคนนั้นและทำร้ายก็จะเอาให้ตายจะได้ไม่บอกข้อมูลกับพวกวอนจูพอทั้งสามคนมาถึงก็เห็นเขาในสภาพเกือบตายสภาพนี้มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพวกเขาเลยตัดสินใจเข้าไปหาที่อยู่ของจุนอูในฝัน ก่อนที่จะได้มันมาในที่สุดและกลับออกมาทันก่อนที่โลกความฝันจะพังลงวันต่อมาคางแแบโดนผีหลอกในห้องแต่งตัวโชคดีที่ผู้จัดการมาช่วยเอาไว้ทั้งคู่ได้นั่งคุยกันผู้จัดการบอกว่าเจ๊กาลังหลอกใช้พลังของเขาเพราะต่างคนต่างมีปีศาจในตัวความลังเลเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจของคางแบเจ๊ได้ข่าวดีจากบ้านเด็กกำพร้าที่จุนอูถูกเอาไปฝากไว้หัวหน้ากีเลยหมดห่วงไปหนึ่งเรื่องแต่เรื่องคังแแบก็ยังกลุ้มอยู่ หัวหน้ากีอยากบอกความจริงกับเขาแต่เจ๊ก็ขอเวลาก่อนเพราะอยากลองปรึกษากับเทพสามชินหัวหน้ากีคิดว่าพวกเขามีเวลาไม่พอมันจะกลายเป็นการหลอกข้างแบบเปล่าๆขังแบบมาถึงแล้วได้ยินว่าตัวเองโดนหลอกความไม่เชื่อใจที่ผู้จัดการปลูกก็ตื่นขึ้นมาเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นมันรักษาไม่ได้และเจ๊หลอกใช้เขามาตลอดเธอมันก็ไม่ต่างจากพวกที่ชอบหาผลประโยชน์ เขาผิดหวังจนวิ่งหนีออกไปไม่ฟังอะไรที่ทั้งคู่พยายามจะบอกโดยมีผู้จัดการที่ยืนสาใจที่เป็นไปตามแผนวันต่อมาคัางแบลลาป่วยไม่ยอมมาทำงาน สาวบริการก็แอบมาส่องอีกตามเคยยิ่งเขาลาบ่อยเธอก็ยิ่งเป็นห่วงวันนี้เขาลามาตกปลารักษาจิตใจหัวหน้ากีมานั่งคุยด้วยอยากขอโทษที่ทําให้เขาคิดแบบนั้นแต่จะพูดอะไรครั้งแบกก็ไม่ยอมฟังคิดว่าการถูกทิ้งกับเขาเป็นของคู่กันตั้งแต่ตอนเด็กที่มีพ่อแม่บุญธรรมมารับไปเลี้ยงทั้งคู่แต่ตัวเขาและพูดความในใจออกมาว่าต้องการตัวเขาแค่เพื่อผลประโยชน์เขาคู่กับคําว่าเด็กต้องสามาตลอด แต่พอได้เจอเจ๊ก,กับหัวหน้าเขารับรู้ได้ถึงคำว่าครอบครัวถึงจะรักษาพลังของเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ไม่อยากถูกทั้งคู่ให้ความหวังอีกเรื่องตัดมาที่หวนจูเธอมาอารวาสใส่เทพสามชินถ้าไม่ยอมบอกเรื่องผู้หญิงที่มีพลังอย่างจะทุบตู้ก,กาชาให้แตก นรกสำหรับเธอก็แค่ชื่อน้ำพริกเทพสำชิดเลยไม่มีทางเลือกแต่ก็มีข้อเสนอที่เธอต้องแลกเปลี่ยนหัวหน้ากีอยากรู้ว่าทำไมเทพสำชินยอมบอกเจก็บอกว่าคงเป็นเพราะสองสารข้างแบหลังจากนั้นเธอพาแม่ไปเจออุนจูที่โรงพยาบาลถึงตอนนี้เขาจะป่วยอยู่สองแม่ลูกก็ได้เจอกันอีกครั้งในรอบ15ปี มันทำให้เจ๊ถึงกับน้ำตาไหลและรู้สึกอิจฉาอยู่ในใจเธอเองก็อยากเจอแบบนี้บ้างหลังจบงานเทพซ้ำชินก็โทรหาข้อมูลที่ได้ทำให้เธอถึงกับอึง้งตอนนี้เทพซ้ำชินมาหาคังแบ เธอมาเพื่อบอกว่าวอนจูเป็นคนดีกว่าที่เห็นภายใต้นิสัยขี้วินขี้เหวียงนั้นมีแต่จิตใจที่อบอุ่นและซื่อตรงเธอเป็นพวกยอมสละทุกอย่างที่มีการทำงานตลอด500ปีก็ไม่ได้เพื่อตัวเองเธอทำไปเพื่อช่วยลูกของเธอในตอนผูกคอตายเธอกำลังตั้งท้องเธอเพิ่งได้รู้ตัวในตอนที่ตกนรกเธอเลยยอมช่วยเหลือผู้คนหนึ่งแคน เพื่อให้ลูกเธอหลุดพ้นบ่วงกรรมที่เธอทำเรื่องนี้แม้แต่ผู้จัดการกับหัวหน้ากีก็ไม่รู้แต่ที่บอกเพราะวอนจูเป็นห่วงเขาที่สุดถึงขั้นยอมเซ็นสัญญาการเกิดใหม่ของเธอกับข้อมูลผู้หญิงที่จะช่วยสลายพลังของเขาได้จากที่ครบหนึ่งแคนแล้วเธอจะได้ไปเกิดเธอต้องตกนรกชั่วกับชั่วกันแทนถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ไม่เสียได้แค่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้ก็เพียงพอขังแบดให้เข้าใจว่าเจ๊เป็นห่วงเขาขนาดไหนเรื่องต่อมาที่หัวหน้ากีกับผู้จัดการ หัวหน้ากีบอกว่าจะสืบเรื่องผู้ชายที่โดนฆ่าตายมันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ แต่ผู้จัดการก็ปฏิเสธเขาจะเป็นคนสืบเองและวันนี้เขาดูปแปลกไปเพราะทุกครั้งที่มาร้านสะดวกซื้อเขาจะสั่งลามยอนแต่วันนี้เขากลับกินแคาน้ำเปล่าพอได้รู้ว่าจุนอูได้เจอกับแม่ก็รู้สึกแค้นที่ทำไม่สำเร็จฝั่งคังแบ,บไปคุยกับเจ้ให้หลูเรื่องเขาไม่อยากให้เจ้ยอมแลกทุกอย่างกับเขาแต่เธอก็เต็มใจที่จะทำแบบนี้เขาแค่ช่วยเธอให้ได้ลูกค้าครบหนึ่งแคนก็พอและขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ พอหัวหน้ากีกลับมาถึงก็ออกไปซื้อของกับคางแบร,ระหว่างทางก็มีผู้หญิงแปลกหน้ามาถักทังคู่หนึ่งในพวกเขาคือราชะายาิเธอคือราชินีที่กลับชาติมาเกิด ตอนนี้ราลึกชาติได้แล้วพอเห็นหัวหน้ากีก็ดูออกว่าเป็นลูกชายเธอคิดมาเสมอว่าลูกชายจะเป็นยังไงบ้างชาติก่อนแม่อย่างเธอทำผิดเอาไว้เยอะมากเธอขอโทษที่ไม่ยอมให้ลูกทำตามหัวใจแต่หัวหน้ากีก็ไม่อยากให้ขอโทษเพราะมันผ่านมาตั้ง500ปีแล้วเขาต่างหากที่ควรขอโทษแม่สงสัยที่เขายังไม่ยอมไปเกิดใหม่เขาเลยบอกว่ากำลังพยายามรักษาสัญญาที่ชาติก่อนทำไม่ได้ ค้างแบกกลับมาร้านคนเดียวเจ๊ก็สงสัยเขาบอกว่าหัวหน้ากีไปเจอเพื่อนที่เป็นคนเขาเห็นเหลือลูกค้าอีกแค่2คนก็ขอให้เจ๊อยู่ช่วยคนเพิ่มสักพันคนก็ยังดีเพราะยังไม่อยากแยกจากเจ๊ก,กับหัวหน้า แต่เจก็บอกว่ายังไงเธอก็ต้องไปที่ทำอยู่ก็เพื่อคนที่รักตลอด500ปีคนคนนั้นต้องทุกข์ทรมานมาตลอดมันจะจบลงหลังจากครบแสนคนหัวหน้ากีนึกถึงตอนที่เขาตายเขาขอร้องท่านยมให้ส่งเขาไปหาวอนจูแต่ไม่มีใครเลือกบทลงโทษตัวเองได้จากฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจและการที่เขาฆ่ากรบฏยางวอนฮยองทันยมเสนอให้เขามาทำงานกับกรมตำรวจวิญ,ญญาณถ้าตั้งใจทำงานจะส่งให้ไปอยู่กับวอนจูและแล้วในที่สุดเขาก็ทำได้ใน ขนาดเดียวกันราชนินีก็สงสัยจนตามมาเจอร้านริมทาง ในร้านเจขอให้คังแบด์อย่ายอมแพ้เรื่องผู้หญิงไอ้หนุ่มน้อยก็บอกว่าเขาไม่เคยถอดใจแต่กําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝั่งนั้นจะได้สบายใจไม่อึอดอดัดราชินีแอบ,บตามหัวหน้ากีเข้ามาในร้านและได้ยินชื่อวอนจูอีกครั้งทําให้รู้ว่าตอนนี้ลูกชายได้อยู่กับวอนจูสมใจแล้วคังแบ์กลับมาทํางานในวันต่อมาทุกครั้งที่เขาเห็นคําว่านรกก็รู้สึกแย่ฝั่งสาวบริการดีใจที่เขากลับมาทํางานสักทีระหว่างสองผู้ก็ได้เจอเจเจมาช่วยเป็นแม่เสือให้ทั้งคู่รัก can. พราะเธอคือหินแรกพิเศษที่กลับชาติมาเกิดได้ยินจากซ้มชินที่แรกเธอก็ไม่อยากเชื่อว่าจะอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ขั้นต่อไปคือทําให้ทั้งคู่จูบกันอย่างลึกซึง้งพลังของคังแบจะได้ถูกหักล้างหัวหน้ากีตามมาเจอเป็นแม่สื่อก็ดูออกว่าสาวบริการคือสาวพลังยางคนนั้นเจ๊ต้องบอกสวรรค์ว่าเธอไม่ได้เปิดเผยความลับหัวหน้ากีมันเดาเองและพวกเขาต้องเปิดโอกาสให้ทั้งคู่แต่ใช้แผนไหนก็ล้มไม่เป็นท่าเพราะคังแบซื่อบื้อจนดูไม่ออกว่ากําลังช่วยหัวหน้ากีเลยจะส

ราชินีเดินผ่านร้านในวันต่อมาเธอตัดสินใจไปปรับความเข้าใจกับวอนจูพอเจได้เจอก็จำได้ทันทีว่าน,นี่คือราชินีที่ไม่ชอบเธอรีบไล่ออกไปและปิดร้านทันทีระหว่างนั้นหัวนากีกับผู้จัดการก็เข้ามาหัวนากีต้องโกหกว่ารู้จักเธอเพราะเคยไปตัดเสือ้อและลากเธอออกไปคุยด้วยแม่อยากปรับความเข้าใจผิดของวอนจูแต่หัวนากีก็โทษว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้วอนจูตายและรักษาสัญญาที่ปกป้องเธอไม่ได้แม่อาสาปรับความเข้าใจทั้งคู่เขาก็ไม่เห็นด้วย พราะการไทบาปของเธอกำลังจะจบเธอไม่ควรมีเรื่องเขามาลบกวนจิตใจตอนนี้เขาไม่อยากเป็นคนรักของเธอเป็นแค่คนที่อยู่เคียงข้างก็พอแล้วสาวบริการบังเอิญเจอแฟนเก่าระหว่างทำงานมันพาแฟนมาซื้อของในห้าง และแนะนําแฟนว่าเธอคือผู้หญิงประหลาดที่เคยเล่าให้ฟังเธอได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกแย่คังแบรีรบเข้ามาปกป้องเธอเอาไว้เขากุมมือและบอกว่าเป็นแฟนเธอผู้ชายคนนั้นต้องขอโทษที่ว่าเธอแบบนั้นสิ่งที่เขาทําทําให้เธอรู้สึกดีมากๆระหว่างที่เจ๊ไปหาที่ตั้งร้านใหม่เพื่อหน,นีจากราชินีก็มีลูกค้ากลุ้มใจหลายคนเข้าร้านแต่คังแบก็ไม่ยอมแต่ตัวให้พวกเขาพูดออกมาหัวหน้ากีสงสัยที่เขาไม่ยอมทําทั้งๆที่เหลืออีกแค่สองคนสุดท้ายคังแบน์หลุดเรื่องสัญญา ของเจ๊ออกมาหัวหน้ากีรีวิ่งไปคุยให้หลูเรื่องสวนผู้จัดการที่ดูแปลกไปความจริงแล้วเขาคือวิญญาณร้ายบอนหยองหลังจากที่พ่อใจอ่อนเขาก็ใช้จังหวะน,นั้นยึดร่างเอาไว้บอนหยองจะไม่ยอมให้วอนจูจากไปไง่ายๆเขาจะทําให้เรื่องมันสนุกกว่านี้หัวหน้าเรียกเจ๊ไปคุยเรื่องสัญญาเขาสั่งให้ไปยกเลิกสัญญาจนเจ๊งงว่าเขามีสิทธิ์อะไรเขายังไม่กล้าบอกว่าตัวเองคือรัทายาทเลยบอกไปว่าเขาไม่เคยทํางานผิดพลาดให้เธอเข้าใจไปก่อนว่าแค่ไม่อยากล้ม ผู้จัดการเล่าการถ่าบาปของวอนจูให้ราชินีฟังหลังวอนจูช่วยครบแสนคนต้องไปเกิดใหม่และจะไม่ได้เจอกับลูกชายเธออีกราชินีคิดว่าอย่างน้อยต้องทําให้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจแต่เธอเล่าความจริงให้วอนจูฟังคงไม่เชื่อผู้จัดการเลยเสนอให้วอนจูเข้าฝันไปดูเองจากนั้นพวกเขาค่อยบอกความจริงว่าหัวหน้ากีคือราชทายาตฝั่งหัวหน้ากีมารือบ้านเทพซัมชินโจเลเทเทพซัมชินบอกว่าสัญญามันผ่านท่านยมไปแล้ว ขังแบเห็นสาวบริการยังเศร้าตั้งแต่วันนั้นเลยชวนออกไปหาของหวานกินด้วยกันเขาปลอบให้เธอไม่ต้องขิดมากความผิดเป็นของผู้ชายคนนั้นทั้งหมด,หมดเธอเลยระบายให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กต้องสาบทุกคนที่เธอสรารภาพาารักจะวาดกลัวเธอเธอเลยไม่กล้ามีความรักมาตลอดชีวิตขังแบเลยบอกเธอคืนว่าเขาก็เป็นเด็กต้องสาบเหมือนกันเธอได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเต็มเต็มและยอมเปิดใจให้กับเขาทั้งคู่ได้สารภาพรักและตกลงคบกันตั้งแต่วันนี้เขาดีใจรีบมาบอกเจเจเลยอนุญาตให ลาได้หนึ่งวันให้ไปเดทกับแฟนได้อย่างสบายใจหลังคั้งแบออกไปราชินีก็เข้ามาเธอสวมบทมันเป็นลูกขาไม่สบายใจที่บ้านแฟนไม่ถูกใจเธออยากให้ลูกชายแต่งงานกับลูกเศรษฐีเจได้ฟังก็รู้สึกเหมือนเรื่องตัวเองเลยให้ราชินีเดื่มเล่าและเข้าไปจัดการให้ พอเข้าไปมันก็เป็นเรื่องราวของราชินีจริงๆเธอเห็นตัวเองโดนราชินีขู่ว่าให้ตัดใจถ้าไม่อยากให้แม่เดือดร้อนแม่เลยต้องมาตายเพราะเธอนอกจากนั้นยังได้รู้ว่าราชทายาทต้องแต่งงานกับลูกสาวคุณนางหรือก็คือผู้จัดการในชาติก่อนในวันแต่งงานหน้าตาของราชทายาทเต็มไปด้วยความเศร้าเขาบอกตัวเองเสมอว่าทําไปเพื่อบ้านเมืองเท่านั้นและหัวหน้ากีก็ลากเธอออกมาจากฝันก่อนจะได้เห็นเรื่องราวไปมากกว่านี้แถมเขายังสาดน้ําปลูกราชินีและลากหนีออกไปจากหลาน ราชนินีบอกว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อลูกเธอเลยถูกด่าว่าวุ่นวายเหมือนชาติก่อนหวังดีจนทุกอย่างในชีวิตลูกพังถ้าให้วันจูทำสำเร็จจะถูกส่งตัวไป็นรก และชาตินี้เธอไม่ใช่แม่เขาเพราะงั้นอย่ามายุ่งกับเขาและวอนจูอีกจากนั้นเขาบุกไปหาท่านยมเพื่อต่อว่าที่ไม่ยอมขัดวอนจูตอนเซ็นสัญญาทันยมบอกว่าเธอขวางไม่ได้เขาเลยเข้าใจว่าขวางเขาไม่ได้เหมือนกันและขอรับโทษตกนรกแทนผู้หญิงที่เขารักเขาอาจจะชดเชยบาปกรรมที่ฆ่าเพื่อนกับฆ่าตัวตายไปแล้วแต่เขายังไม่ได้ชดใช้วความผิดที่ทําให้วอนจูเข้าใจผิดจนเธอฆ่าตัวตายใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาคิดว่านี่เป็นบทลงโทษที่สมควรได้รับทันยมทําได้แค่ต้องยอมรับอย่าง ผู้จัดการแอบมาถามเรื่องราชินีจนได้รู้ว่าแผนการไม่สําเร็จระหว่างนั้นหัวหน้ากี้ก็กลับมาด้วยความดีใจสัญญาเป็นนรกของเจ๊ถูกยกเลิกแล้วแต่เขาก็ไม่บอกเรื่องที่ตัวเองรับโทษแทนโกหกว่าได้ข้อมูลลับของเบื้องบนมาตลอด500ปีเลยเอาไปแลกกับโทษของเธอมันทําให้เธอปักใจเชื่อและดีใจมากส่วนวอนฮยองในตัวผู้จัดการก็โมโหสุดๆเรื่องตันมาที่ราชินีเธอสงสัยที่ลูกบอกว่าวันจูจะตกนรกแต่ผู้จัดการกลับบอกว่าทั้งคู่จะไปเกิดใหม่ เธอคิดว่าลูกไม่จําเป็นต้องโกหกแม่รู้ทําไมผู้จัดการต้องโกหกเธอและระหว่างนั้นผู้จัดการก็เข้ามาหาและเปิดเผยตัวต,วตวนว่าเขาคือวอนฮหยอง พร้อมกับคาเธอทิ้งไม่ให้คว้างแผนการฝั่งเจ๊ก,กจะมาบอกข่าวดีก,กับคังแบ๋เธอเจอเขากํลาลังหวานกับแฟนด้วยมุกเซ่งๆที่ละชะทายาทเคยพูดเลยถามว่าได้มุกนี้มาจากไหนและได้รู้ว่าหัวหน้ากีสอนมาพอเธอลองนึกย้อนเรื่องราวของหัวหน้ากีเขาคือคนที่คอยอยู่ข้างเธอมาตลอดและอยากแก้ไขความเข้าใจผิดให้เธอเธอรีบวิ่งกลับไปหาเขาที่หลานและขอให้สารภาพว่าเขาเป็นใคร หัวหน้ากีทำตัวเชชัยใ,ใส่บอกว่าเขาก็คือเขาเจ๊เลยปรงช่างเรื่องนั้นหัวหน้ากีออกมาซื้อของแทนและบอกข่าวดีกับคังแบก่อนจะถามเรื่องที่คุยกับเจก่อนหน้านี้คังแบบอกว่าเจดูแปลกแล้วก็กลับไปเลยเย็นวันนั้นเจมองคอนมมนอยากตอกตะปูสายตาอาฆาตจนทั้งคังแบและหัวหน้ากลัวหลังปิดร้านหัวหน้าก็ขอให้เล่าอย่างละเอียดคังแบเลยบอกว่าแค่เล่นมุกที่หัวหน้าสอนเขาเลยเข้าใจว่าเธอรู้ตัวต,วตนของเขาแล้ว เจมมาดื่มย้อมใจกับเทพซำชินเธอไม่เข้าใจทําไมต้องเป็นเขาหรือเขามาเพื่อดูความทรมานของเธอเทพซำชินแนะนําให้เพื่อนไปถามผู้แต่พออยู่ต่อนหน้าวอนจูพูดอะไรไม่ออกมันรู้สึกหลายๆอย่างเต็มไปหมดเทพซำชินเลยบอกให้รู้ว่ามันคือความรู้สึกคิดถึงแต่วอนจูคิดว่ามันเป็นแค่ความโกรธแค้นเท่านั้น ในตอนที่ครั้งแบมาเดทกับแฟนพอสาวบริการจะควงแขนเขาก็ได้ยินเสียงห้ามดังขึ้นมาในหัวเธอรู้สึกแปลกๆเลยขอตัวกลับบ้านในเวลาเดียวกันหัวหน้าก็ดูแลเจดีเป็นพิเศษ เธอดูออกว่าเขาเข้าใจเหตุผลแล้วเขาขอโทษยังไงเธอก็ไม่ยอมฟังระบายความรู้สึกออกมาโยกใหญ่เธอไม่โกรธที่เขาต้องแต่งงานเพราะโดนบังคับแต่มาสัญญาให้ใจเธอแตกสลายแบบนั้นทำไมแล้วทำไมต้องสั่งฆ่าแม่เธอด้วยเขาให้เธอโกรธเกลียดยังไงก็ได้ขอแค่ได้ช่วยเธอทำภารกิจให้สำเร็จก็พอและอยากเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแต่วอนจูก็ตบหน้าเขาและไล่ออกจากร้านเพราะไม่อยากเห็นหน้า หลังเดทกันสาวปฏิการก,ก็ดูห่อเหี่ยวแปลกๆขังแแบอยากคุยกับแฟนก็ทำไม่ได้ เพราะต้องเข้าเวรแทนรุ่นพี่เชเวฝั่งสาวบริการทุกใจเรื่องเสียงปริศนาเธอเลยแวะดื่มที่ร้านริมทางและบังเอิญเจอเจ๊ที่เป็นเจ้าของร้านเลยเข้าใจว่าร้านนี้เป็นฐานลับของ CIA เธอเล่าเรื่องเสียงในหัวให้ฟังเจ๊เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มระหว่างนั้นมีนักเลงมาโวยวายหน้าร้านพอดีเจ๊เลยต้องออกไปจัดการและเหล้าในขวดมันก็หมดสาวบริการเลยหยิบเหล้าวิเศษที่ใส,ส่โหลสวยๆมากินพอเจ๊กลับเข้ามาสาวบริการก็เข,เข้าสู่โมดหลับไหล สลับตัวเทพหินวิเศษออกมาเทพไม่เข้าใจว่าทำไมเจ๊จับคู่คังแบก,กับผู้หญิงคนนี้จังเจ๊บอกว่าเด็กมารักกันคุณแม่ควรปล่อยบางเทพหินบอกว่าของไม่ได้เพราะเธอไม่ชอบผู้ชายชาติก่อนมีผู้ชายทําให้เธอเจ็บแค้นหัวใจสมัยที่ยังเป็นหินเธอเบื่อเบื่อเลยถอดวิญญาณออกมาเดินเที่ยวในเมืองบ่อยๆและบังเอิญเจอกับพ่อหนุ่มรูปงามเทพหินตกรุมรักตั้งแต่ขังแรกซึ่งเขาคนนั้นก็คือวอนหยองเธอเอาเศษหินมาให้เขาเป็นการจีบอยู่ตลอดหลังเลิกกันเขาก็เผยท่าแ้ ขึ้นไปเอาหินแร่ในถ้ำด้วยตัวเองเพื่อเอาไปขายเอาเงินมาซื้ออาวุธที่จะใช้ในการปฏิวัติประเทศจากราชวงศ์ที่อ่อนแอเธอเลยต้องตายพนมือฉายชั่วและไม่ชอบผู้ชายมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะงั้นผู้ชายทุกคนที่เข้าใกล้สาวบริการเลยรู้สึกหวาดกลัวจนไม่มีใครครบกับเธอได้นอกจากนั้นเทพหินยังบอกเรื่องที่ผู้ชายคนนั้นทาอย่างการเข้าไปเผาศาลเจ้ากเก่าๆในเมืองเทพสงสารร่างทรงสองแม่ลูกนั้นมาก พอเจได้ฟังก็รู้ว่าคือตัวเธอและรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นคือวอนฮยองแต่เรื่องมันตรงกันข้ามกับที่เธอได้ยินมา คิดว่าเขาสู้กับโจรที่ฆ่าแม่เธอเรื่องตัดมาที่หัวหน้ากีเขาติดต่อราชินีไม่ได้เลยไปหาที่บ้านและได้เห็นว่าเธอถูกฆ่าตายสภาพศพไม่ใช่ฝีมือมนุษย์เขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้จัดการผู้จัดการก็บอกว่าวิญญาณร้ายดวงนั้นคือวอนฮยองแต่ตอนนี้เขาจัดการเรียบร้อยที่ไม่บอกเพราะเป็นลูกชายเขาเลยอยากจัดการในฐานะคนเป็นพอ่อทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเขาคือวอนฮยองเองขังแบได้ปรับความเข้าใจกับแฟนเธอขอโทษที่ช่วงนี้ตีตัวออกห่างเพราะมีปมในการแต แต่ตัวผู้ชายเธอเล่าว่าเมื่อคืนไปดื่มที่ร้านริมทางมาตอนนี้เลยดีขึ้นมาบ้างและบ่ายนี้จะลาไปคุยกับจิตแพทย์ หัวหน้ากีมาไหว้ศพของราชินีในฐานะลูกชายเธอในชาติก่อนและชาตินี้เธอไม่มีญาติแม้แต่คนเดียวขากลับเขาบังเอิญเจอวอนจูที่มาเหมือนกันทั้งคู่ได้นั่งคุยกันอีกครั้งเธออยากได้คำตอบไขข้อข้องใจเรื่องวอนฮยองหัวหน้ากีเลยเล่าความจริงให้ฟังในคืนก่อนที่เขาจะแต่งงานเขาตั้งใจจะขอเธอแต่งงานตัดหน้าแต่วอนฮยองบุกไปฆ่าแม่และเผาบ้านเธอเพื่อไม่ให้เขาทำสำเร็จมันทำให้เขาแค้นวอนฮยองมากและอยากให้รู้ซึ้งถึงการสูญเสียบ้างในพิธีแต่ง งานเขาสั่งให้จับตัววอนฮยองมาลงโทษในฐานากะกบฏท,ที่คิดจะโค่นบัลลังก์ด้วยการเอาน้องสาวกับพ่อมาปลองดองกับราชวงศ์ถึงแม้วอนฮยองจะบอกว่าทําเพื่อประเทศก็ไม่สนใจและใช้ทายาทฆ่าเพื่อนรักด้วยตัวเองต่อหน้าทุกคนก่อนจะลากดาบที่เปื้อนเลือดขึ้นไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และร้องไห้เสียใจที่ปกป้องเธอไว้ไม่ได้ความจริงทั้งหมดทำให้เธอน้ำตาไหลเธอทั้งโกรธและเกลียดเขามาตลอด500ปี หัวหนากีเลือกจะไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกเพราะถ้าเขาปกป้องเธอมาตลอด500ปีไม่ได้คำพูดนั้นคงเป็นแค่ข้อแก้ตัวของราชายาทผู้อ่อนแอตอนนี้เธอรับรู้ความจริงใจที่เขามีให้มาตลอดเขาเลยให้แหวนที่จะให้เมื่อ500ปีก่อนกับเธอและเธอก็ตอบรับเขาอย่างเต็มใจ ผู้จัดการแวะมาหาคังแบร,ระหว่างทํางานและได้รู้ว่าสาวบริการเป็นลูกค้าของวอนจูเขาเลยตั้งใจจะฆ่าเธอทิ้งเพื่อไม่ให้วอนจูได้ลูกค้าเพิ่มแต่หัวหน้ากีก็บังเอิญมาเจอซะก่อนผู้จัดการเลยพลาดที่จะฆ่าเธอต้องโกหกว่ามารับวิญญ,ญาณแถวนี้ระหว่างนั้นเจก็โทรหาหัวหน้าทําให้ผู้จัดการรู้ว่าปรับความเข้าใจกันแล้วและถ้าเคสของสาวบริการเสร็จก็จะเหลือแค่เคสเดียว เดแอบมารับสาวบริการก่อนไปหาหมอและใส่เหล้าวิเศษในกาแฟาให้กินเพื่อเรียกเทพหินออกมาหาเธอแทนจากนั้นก็พาเทพหินที่อยู่คนเดียวมาตลอดไประบายความเครียดกับเทพสัมชิน ร้องคาราโอเกะกันอย่างสบายใจหลังจากนั้นก็นั่งจับเข่าเมท์มอยไปเรื่อยให้เทพินรู้ว่ายังมีพวกเธอเป็นเพื่อนอย่าไปขวางทางหนุ่มสาวปล่อยสาวบ,าบริการกับคังแบให้รักกันตามสบายเทพินวิเศษและไม่ขัดขวางเวลาที่จับตัวแฟนพวกเขาเลยได้กอดกันยังมีความสุขทําให้เคสของเจ้เหลือแค่คนเดียวพอทั้งคู่เห็นข่าวดีแบบนี้ก็พากันไปเดทในรอบ5้าอปีแต่พอบอนจูได้เจอเด็กในร้านอาหาร เธอก็รู้สึกผิดเรื่องลูกแต่ก็ไม่กล้าบอกเขาทั้งคู่หวานกันมากตลอดการทำงานจนคังแบรรู้สึกว่าบรรยากาศในร้านแปลกไปไอหนุ่มน้อยบังคับให้ทั้งคู่ยอมเล่าไม่งั้นจะลาออกไม่ช่วยเคสสุดท้ายพอได้รู้เรื่องราว5้าปีก็ถึงกับช็อกขอออกไปแจกคูปองไม่อยากอยู่ขวางทางแต่หัวหน้ากีก็ตามออกไปคุยด้วยและสวนทางกับผู้จัดการที่เข้ามาหัวหน้ากีเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นวอนจูน่ารักทาคีวินแบบตอนนี้คงไม่จีบแต่แรกระหว่างนั้นท่านยมก็เรียกตัวหัวหน้ากีด่วน ส่วนที่ร้านเจรรบ,บายเรื่องวอนฮยองกับผู้จัดการด่าว่าเป็นลูกทรพีที่ทําให้พ่อลําบากถึงตอนนี้วอนฮยองโดนด่าแรงก็ถึงกับขึ้นเจเห็นว่าผู้จัดการแปลกไปก็รู้ว่าไม่ใช่เขาวอนฮยองเลยเลิกปิดบังตัวตนและจะฆ่าเธอให้ตายตรงนี้ระหว่างนั้นคังแบกก็เข้ามาเอาคูปองเพิ่มเขาเลยพยายามกันผู้จัดการเอาไว้จนโดนพลังเัตกระเด็นทันใดนั้นร้านก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากพลังของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตัวคังแบที่ตื่นขึ้น หัวหน้าก,กีได้รู้จากท่านยมว่าผู้จัดการขาดการติดต่อไปนานไม่รู้ว่าเป็นพ่อวันฮยองหรือเปล่าหัวหน้กกีเลยเข้าใจว่าเขาโดนหลอกและรีบกลับไปหาทุกคนที่หลานพอกลับไปถึงก็เห็นคังแบใช้พลังที่ตื่นขึ้นผักวันฮยองออกจากร่างผู้จัดการจนมันตน้องหนีไปตั้งหลักก่อนที่เขาจะหมดสติไปปิ่นปักผมของแม่ทำให้เจ๊เข้าใจว่าเด็กคนนี้สำคัญกับเธอขนาดไหนเขาคือลูกชายที่มีพลังต้นไม้ผักเศษไหลเวียนอยู่ในตัว หลังหัวนักกีพาผู้จัดการไปส่งโรงพยาบาลก็รีบตามมาดูอาการของคางแบดที่บ้านวันจูตัดสินใจบอกเรื่องลูกกับเขาลูกพวกเขาโดนคำสาปจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ต้องพบเจอกับชีวิตที่ยากลำบากตลอด500ปีถ้าเธอช่วยคนครบแสนคนคำสาปนั้นจะหายไปและชาตินี้เด็กคนนั้นคือขังแบที่ผ่านมาเธอไม่เคยฉุกคิดตอนนี้พลังยินยังยังไม่มีประโยชน์มีแต่พ่อแม่อย่างพวกเขาที่จะช่วยชีวิตที่ลำบากของขัง,งแบได้ขังแบกกลับมาปกติในวันต่อมาวันนี้เจ๊เป็นห่วงเขามากเป็นพิเศษแต่เขาก็ยืนยันจะทำงานให้เสร็จเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ๊ระหว่างทำงานก็มีความทรงจำของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไหลเข้ามาไม่หยุดและ คนที่สบตากับเขาจะโดนพลังวิเศษจนเล่าทุกอย่างออกมาตอนนี้มันพัฒนาไปอีกขั้นตามที่กลัวส่วนเจ๊กับหัวหน้าพยายามตามหาลูกค้าคนสุดท้ายอย่างเต็มที่แต่พยายามขนาดไหนก็ไม่ได้สักคนพอกลับมาล้านก็เห็นความวุ่นวายที่เต็มไปหมดเพราะมีแต่คนโดนพลังขังแบแต่ว่าคนพวกนั้นก็ไม่มีใครที่ช่วยได้เลยขังแบใช้พลังจนตัวร้อนจีทั้งคู่เลยพาเขากลับไปพัก จากนั้นพวกเขาไปเยี่ยมผู้จัดการผู้จัดการขอโทษที่เป็นภาระและนึกทางออกให้ทั้งคููได้เขาอยากสะสางความแค้นใจของลูกชายสมัยก่อนมัวแต่สอนรัชทายญาติจนไม่มีเวลาดูแลลูกตัวเองไม่เคยรู้ว่าลูกชายต้องการอะไรจนเขาทำเรื่องไร้ไร้กับทั้งคู่ถ้าจับลูกชายมาได้ความขับแค้นใจก็จะหายไปขังแบรรู้ตัวอีกทีเขาก็อยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เขาจะเก็บป่นปักผมขึ้นมาเขาก็ได้สตีพระเจ๊กับหัวหน้ามาหาทั้งคู่เอาเข้าวเย็นมาให้กินและ ดูแลอย่างดีจนเหมือนพ่อแม่แต่ถึงมันจะดียังไงงานเลี้ยงอำลาแบบนี้ก็ทําให้เศร้ากันอยู่ดีวันนั้นข้างแบ,บฝ้ฝันดีมากๆเขาได้ใช้ชีวิตกับพ่อแม่ยังมีความสุขทั้งเจและหัวหน้าต่างเป็นพ่อแม่ที่ดีสําหรับเขามันทําให้น้ําตาไหลออกมาทั้งทที่ยังหลับเจเห็นแบบนั้นก็พลอยดีใจไปด้วยหลังจากวอนให้ยองฟื้นพลังจนหายดีเขาก็เชกผู้ช่วยยมทูตออกมาและส่งไปลอกหัวหน้ากีให้มาที่นี่ เจขอให้เขาระวังตัวและเขาได้ให้มีดสั้นไว้ป้องกันตัวพอหัวหน้าออกไปวอนฮยองก็เข้ามาหาเธอที่อยู่คนเดียวมันบอกว่าครั้งนี้เธอคงไม่โชคดีมีแม่ปกป้องเหมือนตอนนั้นวอนจูได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับน้ําตาไหลและนึกถึงคําขอของผู้จัดการเธอบอกว่ามันต่างหากที่โชคดีที่มีพ่อคอยช่วยใช้กลาให้ตลอด500ปีพ่อต้องการแค่อย่างเดียวคือคําขอโทษจากลูกชายที่พ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีคําพูดนั้นไม่ช่วยให้ความแค้นของมันลดลงแม่ว่ายังไงมันก็จะท ไม่เธอเจอกับความทุกข์ เรื่องตัดมาที่คังแบเขาโดนเจเรียกให้ไปช่วยหัวหน้ากีพอไปถึงโกดังเจก็กลับร่างเป็นวอนห้ยองที่ปลอมตัวมาในขณะเดียวกันแฟนก็มาหาเขาที่บ้านพอไม่เจอก็มาหาที่ร้านริมทางและได้เจอเจวอนจูที่หมดสติอยู่ระหว่างนั้นหัวหน้ากีก็กลับมาพอดีเจเลยบอกทั้งคู่ว่าคังแบตกอยู่ในอันตรายพอทั้ง3คนไปถึงโกดังก็ต้องปะทะก,กับลูกน้องหลาย1ิบคนแต่สาวบริการคนเดียวก็เอาอยู่ไม่ต้องใช้พลังของเทพหินได้สำเจกับหัวหน้าบุกเข้าไปช่วยคังแบ ที่โดนจับมัดวอนหายองกำลังพยายามปั่นหัวเขาว่าที่ชีวิตลำบากพ่อแม่แบบวอนจูแต่ขังแบกก็รู้เรื่องพ่อแม่อยู่แล้วความทรงจำของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขารู้ทุกอย่างและคนที่ทำให้ชีวิตลำบากคือตัวของวอนฮายองมันเห็นว่าปั่นหัวไม่ได้ผลเลยจะขังขังแบไว้ในก้นบึ้งของจิตใจเพื่อให้พ่อแม่เขาทุกแบบไม่มีอะไรมาเทียบ ก่อนจะจับกอกเหล้าวิเศษจนหมดขวดแต่ก่อนที่มันจะได้เข้าไปในฝันหัวหน้ากีก็มาขวางเอาไว้แต่หัวหน้าก็ฆ่ามันไม่ได้เพราะต้องจับตัวซองผู้จัดการมันรู้ว่าตัวเองได้เปรียบเลยขัดขืนจนหลุดการจับกลุ่มและเข้าต่อสู้กับหัวหน้ากี แต่ฝีมือก็ต่างกันมากไปเลยสู้ไม่ได้มันเห็นแบบนั้นก็เล่นโสกโกด้วยการเคลื่องอาวุธไปหาวอนจูหัวหน้ากีเลยต้องเอาตัวเองเข้าไปรับตัวเขาถูกทวนเสียบทะลุหน้าอกและมันก็เข้าไปต้อนคังแบในความฝันให้เขาลงไปในหลุมดำของจิตใจหัวหน้าขอโทษคนที่เขารักที่ปกป้องจนถึงที่สุดไม่ได้ แม้ว่าเธอจะขอให้เขาอย่าจากไปยังไงก็ไม่ได้ผลทั้งคู่ได้บอกรักกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วิญญาณของหัวหน่าจะสลายไปเจ๊เข้าไปช่วยคังแบทที่กำลังโดนทำร้ายในความฝันคือโลกของเธอไม่มีใครสู้พลังเธอในหนีได้เธอใช้พลังหยุดเวลาเอาไว้และช่วยคังแบดไม่ให้ตกลงไปในหลุมดำเธอบอกวอนหยองว่าไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นึกเสียใจตลอดการไทบาป500อปีที่ผ่านมาแต่ตัวมันไม่เคยสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำได้ซํำ ถ้าเป็นในอดีตเธอคงฆ่ามันให้ตายตรงนี้แต่จากที่เห็นทุกอย่างบนโลกมา500ป้ปีความขับแคขนใจไม่ใช่ทางออกสําหรับทุกอย่างมันต้องได้รับโทษจากสวรรค์ทุกอย่างถึงจะจบวอนไฮยองไม่ยอมให้เธอได้ทําตามที่ต้องการมันขัดขืนจะหลุดจากการแช่แข็งมาได้และพยายามลากวันจูดล,ลงหลุมนาด้วยกัน แต่คังแม่ดึงเธอไว้ได้ทำให้มีแค่มันคนเดียวที่ดําดิ่งลงไปแต่แรงของเขาก็ดึงเธอไว้ไม่ได้ถ้ารังไว้ไม่แต่จะตกไปด้วยกันจเจเลยขอให้เขาใช้ชีวิตเป็นคนดีต่อไปรักษาคนที่รักไว้ให้ได้นานๆก่อนที่เธอจะปล่อยมือจากลูกชายและดําดิ่งลงไปในก้นบึ้งของจิตใจสิ่งสุดท้ายที่คังแม่ได้เห็นหลังจากได้สติคือโถของเล่าวิเศษที่แตกละเอียดมันแตกละเอียดเหมือนความรู้สึกที่เขาต้องเสียคนรักไปและร้านริมทางก็ได้หายไปตลอดการ หลังจากวันนั้นคังแบกก็ฝันเรื่องเดิมซ้ำๆคือเรื่องที่เขาดึงเจ้วอนจูไว้ไม่ได้เขายังใส่แว่นดำไปทำงานทุกวันเพราะไม่อยากสบตาแล้วใช้พลังกับคนอื่นส่วนเทพซำชินกับผู้จัดการทั้งคู่ยังคิดถึงวอนจูอยู่เสมอตอนนี้เธอไม่ได้หายสาบสูญไปไหนเธอคอยเข้าฝันไปจัดการพวกขี้โกงจากโลกหน้าเธอรอดจากหลุมดำมาได้เพราะเทพซำชินส่งเรื่องให้ท่านยมไปช่วยจนสำเร็จ การกลับมาที่คังแบแฟนเขาลองให้เขาถอดแว่นใช้ชีวิตมันทําให้เขากล้าที่จะทําแบบนั้นส่วนทางวันจูเธอถูกท่านโยมเรียกตัวเข้าพบเพื่อประกาศผลงานตลอด500ปีเธอทําทใจที่จะตกนรกไว้แล้วเพราะทําเคสสุดท้ายของผู้จัดการไม่ผ่านแต่คําตัดสินมันกระบ,บอกว่าเธอทําทครบ1นึ่งแสนคนและจะได้ไปเกิดใหม่เคสสุดท้ายที่เธอช่วยไว้คือลูกชายเธอ ต่อจากนี้ไปคังแบไม่ต้องพบกับชีวิตที่ยากลำบากอีกเธอได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ดีใจออกมาแต่การเกิดใหม่ก็ไม่เคยอยู่ในหัวเธอเธอเลยขอกลับไปเปิดร้านริมทางที่โลกมนุษย์ขอยช่วยเหลือคนที่มีความคับแค้นใจรอบนี้เธอทำด้วยความสมัครใจที่เต็มเปี่ยมทันยมได้ฟังแบบนั้นก็ตามใจและแถมพนักง,งานให้หนึ่งคนเป็นโบนัสเขาเป็นถึงหัวหน้าตำรวจวิญญาณที่ช่วยเธอออกมาจากหลุมดำและยังเป็นคนรักของเธอในชาติก่อนทั้งคู่ดีใจจนเข้าไปสวมกอดกันอีกครั้ง และในตอนที่คังแบ์เดินผ่านร้านในตอนเย็นเขาก็เห็นว่ามีร้านริมทางตั้งอยู่พอเข้าไปก็เจอกับผู้จัดการที่คุณหน้าดีทั้งสองคนจากนี้ไปร้านริมทางรับแลแห่งนี้จะคอยให้บริการผู้คนที่ขับแค้นใจไปตลอดการแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในช่อง d e s c r i p t ชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้นะครับ